Thank you.
Thank you.
ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการโลกอย่างเฉียบพลันที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการทางเศรษฐกิจสังคมและการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้นได้มีการเตรียมการรองรับในประเด็นดังกล่าวโดยระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2579ในยุทธศาสตร์ที่3ที่กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนให้คนทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตละอออุทิตได้ส่งเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษโดยจัดประสบการณ์เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาปฐมวัย
จัดให้เรียนในรูปแบบกิจกรรม English Playtime และ Laority สัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ30นาทีโดยจัดในลักษณะกิจกรรมเพื่อฝึกการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัยให้เด็กได้เรียนรู้คำภาษาอังกฤษจากภาพที่น่าสนใจเป็นคำภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยและพบในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กผ่านบทสนทนาที่ให้เด็กได้เรียนรู้จากคำภาษาอังกฤษที่สั้นๆง่ายๆเพื่อส่งเสริมการจดจำให้กับเด็กตลอดจนสอนบทสนทนาโต้ตอบสั้นๆการทักทายและการบอกชื่อของตนเองโดยครูชาวต่างชาติเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเป็นผลบวกต่อทัศนคติการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรากฐานให้เกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคตการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่มุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดจากนโยบายส่งเสริมให้ครูออกแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนสาธิตเราออกที่ทุกแห่งมีรูปแบบการสอนที่พัฒนามาจากบริบทการเรียนรู้ในสถานที่ตั้งของตนโรงเรียนสาธิตเราออกที่กรุงเทพมหานครได้รูปแบบการสอนดังนี้รูปแบบชาระดับชั้นบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิตรูปแบบ6สระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึง3รูปแบบละออาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3และรูปแบบ4รระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจังหวัดลำปางพัฒนารูปแบบการสอน STEM Week Model และ SAC Model โรงเรียนสาธิตละอออุทิศจังหวัดนครนายกพัฒนารูปแบบการสอน4ทิศรูปแบบที่กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและเป็นการพัฒนาและปฏิรูปโรงเรียนอย่างยั่งยืนการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ในการดำเนินงานที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของโรงเรียนสาธิตละออทิศประกอบด้วย 1. กระบวนการสร้างเจตคติในการเรียนรู้โดยเริ่มต้นจากผู้สอนทบทวนว่าตนเองจะสร้างเจตคติของผู้เรียนและแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างไรจูงใจอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและใช้ความคิดในการเรียนรู้ 3. การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพโดยผู้สอนบูรณาการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการจัดการกับข้อมูลความรู้ต่างๆอย่างสร้างสรรค์4. ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศส่งเสริมการทำงานเป็นทีมกระบวนการดังกล่าวได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกชั้นเรียน 3. การเผยแพร่ผลงานวิชาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ในรูปแบบนิทรรศการเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยจัดในรูปแบบนิทรรศการแฟ้มผลงานเป็นการแสดงถึงผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นที่สะท้อนถึงการจัดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาได้กำหนดไว้โดยจัดขึ้นทุกปลายภาคเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังกำหนดให้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่สะท้อนถึงรูปแบบการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศทุกแห่งได้มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางเดียวกันมีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดหลักสูตรทุกกลุ่มเป้าหมายโดยดำเนินการวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อให้โรงเรียนสาธิตละออุทิศเป็นโรงเรียนแห่งความสุขและเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับซีรีส์ของ Special Food Talk 2021นะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเรื่องของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งเราได้มีความร่วมมือนะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง Food Innopolis นะคะกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของFood Innopolis นะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของอาหารและการชะลอวัยค่ะซึ่งเรามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาโทผลนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิตาภูเผ่านะคะอาจารย์ก็มาเล่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุของความชะลอสาเหตุของความชรานะคะแล้วก็วิธีการในการชะลอความชราค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องของพืชสารเคมีในอาหารต่างๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการทำงานในระบบต่างๆการเลือกอาหารการรับประทานอาหารที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยนะคะสำหรับท่านที่สนใจแล้วยังไม่ได้รับชมนะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ทาง Facebook ของทาง Food Innopolis นะคะซึ่งเราก็ยังขึ้นเอาไว้ที่Facebook นะคะหรือว่าไปดูที่YouTube Channel ก็ได้นะคะของ Food Innopolis สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มสำคัญเลยนะคะที่เราจะต้องดูในเรื่องของการให้คุณค่าทางโภชนาการหรือว่าการดูเมนูอาหารให้เหมาะสมนะคะสำหรับอาหารเด็กวัยเรียนค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะวิดีโอที่ท่านได้รับชมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโรงเรียนอนุบาลสาธิตละออุทิศนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะจะเป็นกรณีศึกษานะคะที่ท่านวิทยากรเนี่ยก็จะมาพูดคุยให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับโครงการละออพัฒน์ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะคะซึ่งมีการดูแลในเรื่องของอาหารการรับประทานให้เหมาะกับน้องๆ นะคะที่ยังอยู่ในวัยอนุบาลวัยประถมศึกษาตอนต้นนะคะนอกจากที่เราจะพูดถึงเรื่องของกรณีศึกษาแล้วค่ะวันนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของเด็กในวัยเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดอาหารให้เหมาะกับเขาด้วยนะคะซึ่งวันนี้นอกจากท่านผู้ปกครองที่สนใจที่จะมาฟังในเรื่องของเมนูที่เหมาะสมกับน้องๆแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการนะคะที่ติดตาม Food Innopolis มานานนะคะก็การพัฒนาอาหารให้เหมาะสำหรับเด็กในแต่ละวัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเพราะว่าในเด็กในแต่ละวัยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่วัยอนุบาลวัยประถมตอนต้นวัยประถมตอนปลายหรือแม้กระทั่งเด็กวัยรุ่นนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะก็ล้วนแต่ที่จะมีความต้องการสารอาหารหรือต้องการสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ทางFood Innopolisค่ะก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนันท์สีม่วงนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์กำลังเปิดกล้องนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสำหรับน้องๆในวัย อนุบาลในวัยเริ่มเรียนนะคะอาจารย์ซึ่งอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนจริงๆแล้วเป็นอาหารที่สำคัญมากถ้าเราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะใส่ใจในเรื่องของการปรุงเมนูอาหารสำหรับลูกๆแล้วนอกจากที่บ้านแล้วที่โรงเรียนก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่สำคัญมากสำหรับน้องๆ นะคะวันนี้คงจะได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์นะคะค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจารย์จะพร้อมแล้วนะคะทางเรื่องของ presentation ก็รบกวนอาจารย์แชร์ presentation แล้วก็เริ่มได้เลยนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันอีกครั้งนึงในช่วงของการตอบคำถามช่วงหลังนะคะอาจารย์ค่ะสักครู่นะคะค่ะโอเคค่ะตอนนี้สไลด์เห็นชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์งั้นขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่กำลังฟังทางไลฟ์สดเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารแล้วก็โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนนะคะซึ่งเป็นช่วงวัยอีกช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะ
เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงของวัยเรียนนั้นเนี่ยเป็นช่วงของวัยที่สามนะคะหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเพิ่งช่วงแรกก็จะอยู่กับคุณแม่นะคะอยู่ในท้องของคุณแม่นะคะผู้ที่ดูแลในเรื่องของอาหารการกินแน่นอนก็คือคุณแม่นะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการส่งต่อในเรื่องของภาวะสุขภาพกับทารกในครรภ์ดังนั้นเนี่ยในภาวะที่คุณแม่มีการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอนะคะก็จะส่งผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ์นะคะพอครบ9เดือนนะคะก็เติบโตออกมาก็จะเข้าสู่ในช่วงของวัยปฐมวัยนะคะเพราะฉะนั้นวัยปฐมวัยก็จะเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทั้งร่างกายของเด็กค่อนข้างมากเลยนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง1,000แรก1,000วันแรกของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวัยนี้เนี่ยคนที่ทำหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของอาหารก็ยังคงเป็นคุณแม่นะคะเพราะว่า6เดือนแรกก็ยังจะต้องกินในเรื่องของน้ำนมแม่ก่อนเพราะว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับทารกมากที่สุดแต่หลังจากนั้นแล้วรูปแบบอาหารจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการนะคะเพราะว่าเด็กก็จะมีในเรื่องของระบบการย่อยการดูดซึมมีในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของฟันการบดเคี้ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากอาหารที่เป็นลักษณะของเหลวก็จะถูกเปลี่ยนให้มีลักษณะข้นขึ้นเหนืดขึ้นนะคะแล้วก็เข้าสู่อาหารที่มีลักษณะคล้ายกับผู้ใหญ่เมื่อมีอายุครบ1ปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปริมาณอาหารที่ได้รับนะคะก็ยังมีในช่วงที่การขยับอะค่ะของพลังงานและสารอาหารเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามวัยเพราะฉะนั้น5 ปีแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ครอบครัวนั้นเนี่ยให้การดูแลในเรื่องของอาหารแต่เดี๋ยวนี้ค่ะภาวะสังคมเปลี่ยนไปนะคะบางครั้ง3ขวบก็มาโรงเรียนแล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของการจัดการด้านอาหารและโภชนาการคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทก็คือในเรื่องของโรงเรียนหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการผลิตอาหารแล้วก็ดูแลในเรื่องของการจัดการในเรื่องให้อาหารนั้นมีคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็ให้พลังงานอย่างเพียงพอซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงวัยที่สำคัญมากถ้าเด็กได้รับอาหารที่ไม่พอนะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดการขาดสารอาหารบางชนิดแล้วก็ก่อให้เกิดโรคได้ในขณะเดียวกันถ้าได้รับปริมาณสารอาหารแล้วก็พลังงานในปริมาณที่ค่อนข้างมากแน่นอนค่ะภาวะโภชนาการเกินก็จะเกิดขึ้นส่งผลทำให้มีภาวะของน้ำหนักตัวมากเด็กก็จะอ้วนนะคะแล้วก็ยังสืบทอดต่อไปในช่วงวัยเรียนอีกนะคะถึงแม้วัยเรียนจะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆของเด็กมากขึ้นนะคะแต่ก็พบว่าเราก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการจัดการทางด้านอาหารและโภชนาการอยู่นะคะยิ่งในยุคปัจจุบันก็จะพบว่ามีในเรื่องของภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนค่อนข้างมากแล้วก็เด็กวัยนี้ก็จะมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะการสามารถเข้าถึงอาหารได้ดังนั้นเนี่ยรูปแบบอาหารก็เปลี่ยนไปการได้รับอาหารก็เปลี่ยนไปอีกก็จะมีผลทำให้เขาได้รับในเรื่องของอาหารที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ออสนะคะขออนุญาตแทนตัวเองว่าอาจารย์ออสนะคะก็จะขอพูดคุยเน้นในเรื่องของวัยเรียนเป็นหลักค่ะนะคะว่าในช่วงของวัยเรียนเราจะจัดการเรื่องอาหารอย่างไรบ้างซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะซึ่งทำหน้าที่ในการบริการอาหารกลางวัน1มื้อรวมทั้งอาหารว่างด้วยจะบริการอาหารอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ถูกใจเด็กรวมทั้งสามารถที่จะส่งเสริมภาวะโภชนาการให้กับเด็กกลุ่มนี้ได้ด้วยนะคะรวมทั้งในเรื่องของกลุ่มที่เป็นธุรกิจนะคะจะสามารถที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเราก็จะพูดคุยกันแต่ทีนี้ในช่วงของวัยเรียนนะคะภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นต่างๆมันก็ส่งต่อไปยังวัยทำงานนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นด้วยว่าในกลุ่มเด็กที่อ้วนตั้งแต่วัยเรียนนะคะแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของน้ำหนักได้พอโตเป็นผู้ใหญ่อะค่ะก็จะอ้วนตามนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลดน้ำหนักได้ยากนะคะมากกว่าคนที่เคยน้ำหนักตัวปกติในวัยเรียนแล้วมาอ้วนในวัยผู้ใหญ่ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นปัญหาสำคัญมากในงานโภชนาการเพราะอะไรคะเพราะว่าวัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่จะต้องทำงานนะคะจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดมีภาวะของภาวะโภชนาการเกินนะคะ
แล้วก็ส่งผลทำให้เกิดในเรื่องของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เรารู้จักกันว่า NCD นะคะก็จะมีผลต่อการลดศักยภาพสมรรถนะในการทำงานนะคะแล้วก็ยังทำให้มีการสูญเสียในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าจะต้องใช้จ่ายเงินในการรักษาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานด้อยไปกว่าเดิมนะคะทีนี้พอถึงในช่วงของวัยทำงานแล้วนะคะพอทำงานไปก็ป่วยด้วยอะไรด้วยนะคะไม่มีความสุขเพราะว่าภาวะโภชนาการไม่ดีพอก้าวเข้าสู่สังคมของการเป็นผู้สูงอายุนะคะเราก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีคุณภาพนะคะอาจจะต้องเป็นภาระพึ่งพิงให้กับครอบครัวแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของทางด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่วัยเริ่มต้นของชีวิตนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันไปทุกวัยนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในเรื่องของวิถีชีวิตของคนนะคะในช่วงของทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นในวัยเรียนที่จะพูดถึงนะคะปัญหาที่เราพบมาค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการจัดอาหารนะคะเราควรจะมารู้ก่อนว่าสิ่งที่เราประสบกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในอดีตเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารเป็นหลักนะคะแต่ปัจจุบันพบว่าทิศทางของปัญหาเปลี่ยนไปแล้วเราพบว่าเรามีปัญหาของเด็กอ้วนนะคะค่อนข้างมากขึ้นนะคะในปี2562ที่มีการสำรวจของกองโภชนาการพบว่าเด็กอ้วนมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะคะในขณะที่เด็กที่เตี้ยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการขาดสารอาหารอย่างเรื้อรังนะคะก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันในกรณีที่เป็นเด็กผอมนะคะก็มีสัดส่วนในการเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาโภชนาการถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีเทคโนโลยีทางด้านการอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะมีข้อมูลทางด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยหลั่งไหลมากมายสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทางด้านอาหารได้ด้วยปลายนิ้วนะคะแต่กลับพบว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้เลยและยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจนะคะของกลุ่มเด็กเหล่านี้แล้วก็ส่งผลต่อในเรื่องของสติปัญญาด้วยเพราะว่ารูปแบบของอาหารที่เขาทานนะคะมันมีผลกระทบทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาภาวะโภชนาการได้นะคะแต่ตอนนี้ที่สำคัญที่เราโฟกัสกันนะวันนี้นะคะเราจะโฟกัสกันในเรื่องของเด็กอ้วนเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะเราพบว่าในอีกไม่นานนี้ค่ะเราก็จะพบว่ามีจำนวนเด็กอ้วนค่อนข้างเยอะ10คนนะคะ10คนเอาเด็กมาเรียงกันนะคะเด็กที่โรงเรียนนะคะของละออก็เหมือนกันนะคะเอามาเรียงกันเลยนะคะ10คนพบเลยค่ะอ้วนทั้ง4คนจำมั่มน่ารักมาเชียวนะคะเห็นไหมจันอ้อจะบอกเลยค่ะว่าจำมั่มน่ารักความอ้วนกลายเป็นสื่อในการบอกว่าอะไรคะเด็กน่ารักนะคะแต่ผอมเนี่ยเด็กไม่ค่อยน่ารักเนาะดูแห้งๆนะคะดูแล้วไม่น่าจับไม่น่าบีบไม่น่าสัมผัสแต่พอเด็กอ้วนจ้ำมั่มจังน่ารักจังอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของบุคลิกภาพที่ผิดสำหรับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูหลานๆเนี่ยก็จะพยายามอยากจะทำไมคะให้ลูกหลานอ้วนนะคะแล้วก็จะได้ทำไมคะจับแล้วก็จ้ำมั่มเด็กก็กินอร่อยเลยนะคะจนกระทั่งลืมไปว่าอ้วนเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่สะท้อนกลับมาอย่างเรานะคะว่าเรานั้นเนี่ยควรจะจัดการเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้ฟังอยู่นะคะแล้วก็พบว่าทำไมคะลูกอ้วนจะทำยังไงดีพยายามจำกัดในเรื่องของอาหารแล้วแต่ก็จำกัดไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไรคะแป๊บๆเดี๋ยวก็ไปร้านสะดวกซื้ออีกแล้วแป๊บๆก็ไปร้านสะดวกซื้ออีกแล้วจริงๆลูกไม่ต้องไปร้านสะดวกซื้อหรอกค่ะบางทีเปิดในตู้เย็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีเตรียมไว้หมดแล้วดังนั้นอันนี้ก็อาจจะแก้ไขได้ยากนิดนึงนะคะทีนี้ในเรื่องของการวัดสัดส่วนว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเราอ้วนหรือลูกเราผอมนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะคะก็มีการผลิตแอปพลิเคชันต่างๆออกมามากมายฟังตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะพอทราบน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของลูกก็อาจจะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่จะสามารถคำนวณภาวะโภชนาการได้เราก็สามารถที่จะค้นตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานโภชนาการนะคะเราก็จะต้องมาเรียนรู้รู้จักกันวิธีในเรื่องของการวัดสัดส่วนทางด้านร่างกายเพื่อที่จะประเมินภาวะโภชนาการที่นิยมกันใช่ไหมคะเราก็จะทำการชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงเพราะฉะนั้นในเด็กวัยเรียนนะคะคุณครูนะคะบุคลากรทางการศึกษาก็จะต้องมีหน้าที่อย่างนึงนะคะนอกจากว่าจะเป็นผู้สอนแล้วนะคะบางครั้งจะต้องพาเด็กไปห้องพยาบาลค่ะเ
เพื่อไปทำไมคะไปชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเสร็จแล้วก็นำมาพอดกราฟค่ะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะของน้ำหนักและส่วนสูงนะคะว่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุเป็นเท่าไหร่ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นเท่าไหร่น้ำหนักตามส่วนสูงเป็นเท่าไหร่แล้วนำมาแปลผลนะคะผลที่ได้ออกมาก็จะบอกเลยค่ะว่าเด็กนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะโภชนาการปกติหรือว่ามีน้ำหนักตัวท้วมนะคะหรือว่าอ้วนแล้วหรือว่าน้ำหนักตัวน้อยเป็นโรคขาดสารอาหารแล้วซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราสามารถที่จะนำเอามาใช้ในการติดตามเด็กแล้วก็ช่วยในการส่งเสริมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณครูในโรงเรียนก็จะมีบทบาทเนี่ยค่ะในการที่จะแจ้งกับผู้ปกครองนะคะให้ทราบว่าลูกหรือบุตรหลานของท่านมีภาวะโภชนาการเป็นยังไงมีพฤติกรรมการบริโภคยังไงเราควรที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยจัดอาหารให้กับเด็กที่บ้านได้อย่างถูกต้องก็จะได้เป็นการควบคุมในเรื่องของปริมาณและพลังงานได้ทีนี้อีกอันนึงที่อยากพูดถึงนะคะนอกจากน้ำหนักแล้วก็คือความสูงมีเด็กอีกจำนวนมากนะคะที่เมื่อประเมินภาวะโภชนาการแล้วพบว่าเตี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อความสูงน้อยกว่าเกณฑ์นะคะตามอายุนะคะผลตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กมีภาวะการขาดสารอาหารมาอย่างเรื้อรังนะคะปัจจุบันนี้เป้าหมายของกองโภชนาการนะคะกรมอนามัยนะคะได้ตั้งเป้าหมายของเด็กไทยเอาไว้เลยว่าเด็กไทยเมื่ออายุ12ปีนะคะก็ควรจะมีน้ำความสูงอยู่ที่ประมาณ154เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายในปีนี้ด้วยนะคะ2564สำหรับเด็กหญิงนะคะก็จะ155เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในปี2579นะคะเด็กก็ควรจะต้องมีความสูงที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเป้าหมายก็ตั้งเอาไว้อยู่ที่163เซนติเมตรสำหรับเด็กชายแล้วก็164เซนติเมตรสำหรับเด็กผู้หญิงเห็นไหมคะเด็กจะสูงมากขึ้นตอนนี้ตัวอาจารย์ออสเองก็ยังแค่160เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นช่วงวัยเดียวกันถือว่าอาจจะตกเกณฑ์แล้วนะคะตรงนี้เราก็เป็นความพยายามนะคะให้เด็กไทยนั้นเนี่ยมีความสูงเพิ่มมากขึ้นความสูงเพิ่มมากขึ้นได้จากอะไรนะคะจริงๆแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าในเรื่องของภาวะโภชนาการสิ่งที่สำคัญมาจากเรื่องอะไรบ้างคะมาจากเรื่องพันธุกรรมค่ะนะคะอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะคะแต่พันธุกรรมเนี่ยบางคนบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราเห็นมาแล้วนะคะเห็นตัวอย่างประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปร่างแล้วนั่นก็คือญี่ปุ่นนะคะจากเดิมนะคะที่ประชาชนค่อนข้างเป็นคนที่ตัวเล็กไม่สูงมากแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะหนุ่มสาวญี่ปุ่นค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าคนไทยนะคะเนื่องมาจากในเรื่องของการจัดการในเรื่องของอาหารและโภชนาการอย่างเป็นระบบต้องพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเรียนรู้เอาตัวอย่างของประเทศกลุ่มเหล่านี้มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในบ้านเรานะคะทีนี้ในส่วนของเด็กที่อ้วนสาเหตุนะคะในกลุ่มเด็กวัยเรียนเนี่ยพบมากเลยค่ะก็คือเด็กไทยติดหวานค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเด็กไทยติดหวานอย่างเดียวไม่ได้นะคะพฤติกรรมการกินนะคะมันมาจากที่บ้านถ้าคุณพ่อคุณแม่ติดหวานลูกก็ติดหวานค่ะคุณพ่อคุณแม่ติดเค็มลูกก็ติดเค็มค่ะเพราะอะไรคะเพราะบ้านเรากินอาหารกันเป็นสำรับเป็นการจัดแล้วก็ทานด้วยกันในบ้านนะคะมีกับข้าวแล้วก็มีข้าวใช่ไหมคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าที่ทำอาหารแล้วมีความชื่นชอบในรสชาติอาหารแบบหนึ่งแบบใดเช่นติดหวานก็จะใส่น้ำตาลเยอะนะคะแล้วก็ทำไมคะมาทานแกงในจานเดียวกันถ้วยเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งบ้านก็จะติดรสชาติเดียวกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมาปรับพฤติกรรมในเรื่องของการปรุงอาหารให้มีการใส่ในเรื่องของน้ำตาลหรือไม่ก็เกลือให้ลดลงนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของทั้งเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงถามว่าเด็กอ้วนตอนเด็กอะค่ะอ้วนแล้วมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมเราก็ยังพบเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เด็กไทยนะคะในช่วงที่เป็นวัยเรียนแล้วก็วัยรุ่นนะคะในช่วงปี2551ถึงปี2560นะคะในช่วงเด็กอายุ10ถึง19ปีป่วยเป็นเบาหวานแล้วค่ะโอ้ยฟังแล้วแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดลูกเราเป็นเบาหวานในขณะที่เป็นเด็กเนี่ยจะทำอย่างไรดีนะคะเขาจะจัดการชีวิตอย่างไรนะคะซึ่งเบาหวานเนี่ยมีด้วยกันหลายประเทศนะคะมีตั้งแต่เบาหวานเช
ชนิดที่1 นะคะที่ต้องพึ่งอินซูลินนะคะเบาหวานชนิดที่2 นะคะที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินแต่ว่าใช้ในการรักษาในเรื่องของการใช้การควบคุมอาหารแล้วก็ยานะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานที่พึ่งอินซูลินเนี่ยน้องๆเนี่ยจะต้องปรับวิถีชีวิตเลยค่ะเพราะจะต้องฉีดอินซูลินนะคะเข้าสู่ร่างกายตัวเองนะคะต้องหัดเรียนรู้วิธีการใช้เข็มเรียนรู้วิธีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะดังนั้นเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นเบาหวานเราต้องมาดูแลใส่ใจเรื่องอาหารและโภชนาการตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเด็กไทยติดหวานมาจากอะไรนะคะ1กลุ่มเครื่องดื่มค่ะที่มีอิทธิพลมากเลยนะคะโชคดีนะคะตอนนี้รัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะอาจจะใช้ชื่อเดิมนิดนึงนะคะก็ยังดูแลในเรื่องของระบบทางด้านอาหารและโภชนาการของเด็กโดยพื้นฐานอยู่แล้วมีในเรื่องของการไม่ให้บริการน้ำอัดลมแล้วซึ่งช่วยในการลดปริมาณน้ำตาลที่เด็กได้รับมากแต่ทำไมคะในโรงเรียนไม่มีน้ำอัดลมขายแต่ทำไมคะหน้าโรงเรียนมีน้ำอัดลมขายแล้วก็รูปแบบของเครื่องดื่มที่มีรสหวานปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะหลานของอาจารย์เองนะคะชอบมากเลยค่ะชอบเลยคะชานมไข่มุกเพราะฉะนั้นเนี่ยหวานก็หวานนะคะ1แก้วเนี่ยให้พลังงานสูงถึง600กิโลแคลอรี่น้ำตาลมีไม่ต่ำกว่า10ช้อนชาในขณะที่เด็กวัยเรียนควรได้รับน้ำตาลเพียงแค่วันละ4ช้อนชาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้เขามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นจะต้องเข้าใจเลยว่าเราได้รับปริมาณน้ำตาลจากไหนบ้างอีกกลุ่มนึงนะคะบอกว่าอุ๊ยไม่ได้กินหวานเลยค่ะแต่ไม่รู้น้ำหนักมาจากไหนนะคะของเด็กน้อยของเรานะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ให้ข้าวให้อาหารประเภทกลุ่มแป้งค่อนข้างมากนะคะบางครั้งบอกว่าลูกกินโปรตีนนะคะแต่เป็นเนื้อสัตว์ที่นำไปชุบแป้งทอดเห็นไหมคะลูกก็จะได้น้ำตาลนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าได้น้ำตาลตอนที่เป็นแป้งนะคะร่างกายค่ะเมื่อได้รับแป้งไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของภาวะโภชนาการค่อนข้างเยอะนะคะอีกอันนึงก็คือว่าขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะซึ่งมีปริมาณแป้งแล้วก็โซเดียมเยอะมากก็เป็นปัญหาแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการเกิดเบาหวานในประเทศไทยนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่มีทางลดลงจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การเกิดเบาหวานในเด็กก็จะส่งต่อไปยังการเป็นเบาหวานในวัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วพฤติกรรมที่เราพบว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนนะคะที่ลูกๆหลานๆเราเนี่ยติดอยู่นะคะแล้วก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็ส่งผลต่อภาวะโภชนาการอย่างแรกก็คือไม่กินผักและผลไม้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะปัจจุบันเราพบว่าปริมาณการได้รับผักและผลไม้เพื่อให้ได้ใยอาหารนั้นเนี่ยของคนไทยลดลงนะคะก็คือน้อยลงมากเลยนะคะแล้วก็ส่งผลในการเกิดในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กไทยจริงไหมที่ไม่กินผักและผลไม้ในวัยเรียนจริงค่ะดิฉันเนี่ยทำหน้าที่ในการจัดและบริการอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียนสาธิตละออุทิศนะคะในส่วนของโครงการละออพัสดังนั้นจะพบว่าเด็กกลุ่มนึงปฏิเสธการกินผักเลยนะคะเพียงแค่เห็นสีผักหรือสีเขียวเท่านั้นนะคะซ่อนอยู่นะคะนางก็จะสามารถทำไมคะเล็งได้นะคะนางมีสายตาที่ดีมากนะคะเคลียร์ออกได้ทันทีนะคะแล้วก็ปฏิเสธเลยและบางคนมีพฤติกรรมที่ขออนุญาตนะคะอาเจียนออกมาให้เห็นเลยว่าปฏิเสธอาหารทันทีและทำแบบนี้ได้ทุกๆวันตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะเพราะว่าการที่เด็กอาเจียนออกมานั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของภาวะที่มีน้ำกรดจากกระเพาะอาหารออกมาด้วยนะคะมีการอักเสบของหลอดอาหารได้นะคะแล้วก็ทำให้ปัญหาพฤติกรรมการกินเนี้ยมีปัญหาต่อไปในอนาคตเด็กก็จะปฏิเสธเลยเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีการหาต้นเหตุค่ะหาต้นเหตุแต่ที่สำคัญนะคะที่บ้านต้องให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือว่าด้วยภาระที่อาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานในปัจจุบันนะคะก็อาจจะไม่ทานอาหารเช้าแต่ตอนนี้อาจจะต้องพูดเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะเนื่องจากว่าจากภาวะวิกฤตของโควิดนะคะก็ตอนนี้ก็คือนอนกันตื่นสายเลยค่ะไม่ได้หมายความว่ามาทำงานไม่ทันนะคะจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพราะว่าทำงานอยู่ที่บ้านนะคะก็อาจจะทำงานดึกแล้วก็ลูกก็พลอยนอนดึกตามไปด้วยตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วย
ก็เลยทั้งบ้านเลยค่ะไม่ตื่นมาทานอาหารเช้าก็เป็นเหตุเป็นผลทำให้ไปรับอาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นและมื้อก่อนนอนเพิ่มมากขึ้นส่งผลเหมือนกันนะคะกินขนมขบเคี้ยวมากขึ้นตุนกันเลยค่ะสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ตุนนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤตอะไรเราก็จะไปตุนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกเบเกอรี่นะคะซึ่งมีแป้งมีน้ำตาลมีไขมันในปริมาณที่ค่อนข้างมากอีกกลุ่มนึงที่เป็นพฤติกรรมที่ชอบมากคือเด็กชอบกินของผัดทอดถ้าเป็นข้าวแล้วกับข้าวนะคะไม่ทานแต่ถ้าเป็นข้าวผัดโอ้โหอร่อยนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะวันไหนถ้าเกิดเสิร์ฟเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแล้วก็มีผัดบวบใส่หมูใส่ไข่นะคะจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่ถ้าวันไหนนะคะทางโรงเรียนมีเมนูพิเศษนะคะให้เขานะคะเป็นพิซซ่าโอ้โหอยากจะบอกเลยค่ะว่าหน้ายิ้มกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอะค่ะมีความชอบในเรื่องของอาหารที่เป็นแป้งพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ทานได้เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมในการบริโภคที่ไม่ดีเป็นไงคะฟังแล้วเหมือนน้องๆลูกๆที่บ้านไหมคะเหมือนใช่ไหมคะตอนนี้กำลังประสบปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำดื่มน้ำอารมณ์เนี่ยค่ะตัวการหลักแต่บางทีเราอาจจะไปโทษน้ำอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องดื่มหลายๆประเภทนะคะที่มีน้ำตาลปนอยู่อย่างเช่นที่เมื่อกี้อาจารย์ออสบอกนะคะก็อาจจะเป็นพวกชานมไข่มุกเห็นไหมคะเด็กก็จะดื่มมากขึ้นนะคะบางคนบอกว่าลูกไม่ได้ทานน้ำอารมณ์เลยค่ะแต่เป็นน้ำหวานอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ใส่โซดาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเด็กไทยอะค่ะกินหวานเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เด็กวัยเรียนค่ะที่เรากำลังพูดถึงก็คือเด็กกลุ่มที่มีอายุ6ถึง12ปีนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมการกินที่หลากหลายเพราะตอนนี้เขาสามารถที่จะเลือกอาหารทานได้เองนะคะสามารถที่จะมี power มีอำนาจมีกำลังนะคะในการที่จะบอกพ่อแม่ว่าฉันจะปฏิเสธอาหารตอนวัยทารกนี่ไม่ค่อยปฏิเสธนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เตรียมอะไรมาให้นะคะก็จะกินตามนั้นแต่พอโตแล้วค่ะเกิดการเรียนรู้ก็จะมีคำว่าชอบกับไม่ชอบนะคะทีนี้ชอบและไม่ชอบบางครั้งเนี่ยออสบอกเลยว่าจากการที่คลุกคลีอยู่กับเด็กนะคะในช่วงที่เราบริการอาหารแล้วเราไปพูดคุยเขาเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนกินผักได้อย่างไม่ปฏิเสธเลยสามารถที่จะหยิบบล็อกโคลี่ทานได้สามารถที่จะหยิบถั่วลันเตาทานได้สามารถที่จะกินผลไม้ได้อย่างหลากหลายนะคะแต่เด็กบางคนไม่เด็กบางคนจะปฏิเสธเลยว่าไม่ทานไม่หยิบไม่กินแล้วก็บอกว่ามันขมมันไม่อร่อยมันไม่หวานตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลมาจากหนึ่งรูปแบบของวิธีการปรุงประกอบอาหารนะคะของที่บ้านหรือเขาอาจจะมีเคยได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นมาก่อนเช่นผักเนี่ยควรจะต้มให้สุกนะคะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเขียวที่เรารู้จักกันหรือว่าที่เราเรียกกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาได้ผักในกลุ่มที่มันไม่สุกแล้วมันมีกลิ่นแบบนี้เนี่ยจึงอาจจะทำให้เขาเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อผักชนิดนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความละเอียดละออในการทำอาหารสำหรับเด็กเนี่ยคนที่ทำเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการประกอบอาหารด้วยนะคะก็จะสามารถช่วยทำให้อาหารเด็กทำได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เด็กๆก็จะชื่นชอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะคะอาจารย์จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะรวมทั้งประสบการณ์ในการจัดอาหารนะคะเผื่อว่าทางผู้ฟังนะคะจะได้นำเอาไปประยุกต์ใช้กับที่บ้านหรือไม่ก็กับเด็กนักเรียนนะคะที่โรงเรียนก็ได้นะคะทีนี้ปัญหาการกินนะคะแน่นอนมาส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการอยู่แล้วนะคะเราก็เจอทั้งปัญหาการขาดสารอาหารนะคะที่สำคัญนะคะ3ตัวหลักที่ยังคงเป็นเป้าหมายหลักในการลดลงของกองโภชนาการนะคะก็คือในเรื่องของโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะคะไอโอดีนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขาดโปรตีนนะคะ3ตัวนี้ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะคะดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการด้านอาหารให้เหมาะสมในกรณีที่เป็นกลุ่มที่ขาดโปรตีนนะคะก็จะต้องจัดเนื้อสัตว์หรือว่ากลุ่มอาหารโปรตีนที่เป็นไข่เป็นเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเป็นนมเสริมเข้าไปในระหว่างมื้อให้เด็กให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของในกลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กก็จัดในกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์เช่นเดียวกันนะคะเครื่องในสัตว์นะคะรวมทั้งเลือดสัตว์นะคะที่มาประกอบอาหารให้กับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะต้องมีการเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กให้กับเด็กด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของไอโอดีนนะคะรัฐบาลก็ทำมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้เกลือที่เสริมไอโอดีนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองทางบ้านนะคะบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหารก็คงจะใช้เกลือที่ผสมไอโอดีนอยู่แล้วนะคะรวมกับการเลือกบริโภคอาหาร
ในกลุ่มที่เป็นอาหารทะเลนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยค่ะการขาดทั้งโปรตีนธาตุเหล็กแล้วก็ไอโอดีนมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองแล้วก็สติปัญญาของเด็กเป็นอย่างมากนะคะเราพบว่าในกรณีที่ขาดสารอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้ IQ ของเด็กนั้นเนี่ยลดต่ำลงด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขทีนี้ปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการเกินก็คือเรื่องอ้วนเนี่ยค่ะสำคัญมากซึ่งจะส่งต่อไปยังกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์น้อจะให้สังเกตนะคะบางครั้งคุณครูเนี่ยอาจจะถ้าคุณครูมีความรู้ถ้าเป็นในสถานศึกษานะคะคุณครูมีความรู้ในเรื่องของงานโภชนาการด้วยเนี่ยจะดีมากเลยนะคะที่จะช่วยกันสำรวจเด็กนะคะตอนที่เราเห็นเขาเอทโทซีดไหมนะคะเขามีเล็บที่ผิดปกติไหมนะคะรูปแบบอาหารที่เขากินแต่ข้าวแป้งไหมเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินเลยลองสอบถามที่บ้านได้รับอาหารครบ3มื้อไหมนะคะเด็กเฉื่อยชาไหมนะคะไม่มีความกระตือรือร้นเลยอาจจะเป็นเพราะเขาขาดธาตุเหล็กก็ได้ดังนั้นตรงนี้ค่ะอาหารที่เป็นแหล่งของธาตุเหล็กเนี่ยก็มีในกลุ่มที่เป็นผักใบเขียวเนื้อสัตว์เครื่องในไข่นะคะรวมทั้งถั่วเมล็ดแห้งบางชนิดเราก็ควรจะนำเอาส่วนประกอบของพืชผักเหล่านี้แหละค่ะมาปรุงประกอบอาหารนะคะให้กับเด็กทานนะคะแต่อย่างที่บอกอะค่ะในกรณีที่มีปัญหามากๆนะคะเราอาจจะต้องเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กไปนะคะซึ่งในโรงเรียนนั้นเนี่ยบางแห่งก็มีโครงการทำกิจกรรมตรงนี้อยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะโปรตีนนะคะก็เป็นแหล่งสำคัญในการให้การเจริญเติบโตนี่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะแหล่งโปรตีนที่สำคัญในเด็กเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อสัตว์เต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งควรให้อย่างหลากหลายนะคะแต่ปัจจุบันอาจารย์เห็นว่าแหล่งโปรตีนที่คุณพ่อคุณแม่เลือกให้เนี่ยมักจะมีลักษณะเสื้อเกราะหุ้มมาด้วยนะคะเช่นไก่ทอดนะคะไก่ทอดแล้วก็ผสมแป้งนะคะมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะอีกกลุ่มนึงนะคะที่น่ากลัวก็คือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้ก็ให้โปรตีนนะแต่เป็นโปรตีนน้อยก็คือกลุ่มที่เป็นบะหมี่สำเร็จรูปนะคะจริงๆถ้าเป็นบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างต่ำมากนะคะแต่ในช่วงวิกฤตเนี่ยเราจะกินอันนี้ค่อนข้างเยอะนะคะทั้งในกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่นะคะกินเพราะอะไรคะเพราะภาวะเศรษฐกิจนะคะอาหารกลุ่มนี้เนี่ยมีโปรตีนน้อยมากแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นจำเลยทางสังคมนะคะเราสามารถเพิ่มผักเพิ่มไข่ลงไปแล้วก็สามารถเป็นอาหารให้เด็กทานได้แต่ว่าหลังจากที่ต้มบะหมี่แล้วก็ต้มน้ำทิ้งออก1ครั้งนะคะเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ซองมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างสูงมากนะคะบางยี่ห้อมีถึงเกือบ 2,000 มิลลิกรัมซึ่งเกินกว่าที่ควรจะได้รับใน1วันนะคะทีนี้น่าสนใจค่ะน่าสนใจตรงธุรกิจตรงนี้นะคะว่าโอ้โหทั้งโลกเลยนะคะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันแล้วเนี่ยนะคะเป็นแสนล้านห่อเลยนะคะและประเทศไทยก็ติดจำนวนในนั้นว่ามีจำนวนในการบริโภคค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเลยว่าบางทีเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นอาหารที่เก็บได้ง่ายนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นอาหารในเชิงสุขภาพเลยเด็กก็ไม่ควรจะทานบ่อยนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากด้วยบางทีในช่วงวิกฤตอย่างนี้เห็นบางทีมีการช่วยเป็นกล่องยังชีพเป็นถุงยังชีพนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปค่อนข้างเยอะนะคะพอหลังจากวิกฤตเสร็จแล้วความดันโลหิตก็จะตามมาเพราะนั้นเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเป็นความดันโลหิตได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ส่งเสริมในเรื่องของการได้รับโซเดียมเยอะนะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องพึงระวังให้มากๆเลยนะคะไอโอดีนก็เช่นเดียวกันค่ะเด็กวัยเรียนนะคะมีความต้องการไอโอดีนเนี่ยวันละประมาณ120ไมโครกรัมนะคะซึ่งน้อยมากนะคะแต่ไอโอดีนั้นเนี่ยมีผลต่อในเรื่องของสมองนะคะเพราะว่าจะไปเสริมในเรื่องของอะไรคะเส้นใยประสาทนะคะจะเห็นได้ว่า2ภาพนะคะที่นำมาแสดงนั้นนะคะเด็กที่ได้รับไอโอดีนเพียงพอเนี่ยนะคะเส้นใยประสาททางสมองเนี่ยจะค่อนข้างทำไมคะกระจายแล้วก็เส้นยาวนะคะแสดงถึงในเรื่องของการพัฒนาการทางสมองค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่ได้รับไอโอดีนไม่พอจะเห็นทำไมคะเส้นสั้นเลยนะคะเพราะนั้นเราจึงพบว่าเด็กที่ทำไมคะมีปัญหาการขาดไอโอดีนโดยเฉพาะคุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กวัยเรียนเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรคที่เรารู้จักกันก็คือเรียกว่าโรคเอ๋อนะคะก็คือว่ามีความพิการทางสมองแล้วก็ร่างกายด้วยนะคะทำให้เด็กไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นภาระกับครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปในอนาคตนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติมาหลายสิบปีแล้วนะคะปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่เพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆเลยบ้างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของไอโอดีนจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่นเกลือทะเลค่ะที่เราไปเห็นขายตามข้างทางนะคะว่ามีไอโอดีนอยู่นะคะตรงนั้นเนี่ย
ไม่ใช่นะคะไม่มีไอโอดีนน้อยมากนะคะดังนั้นจึงต้องไปซื้อเกลือที่มีการผสมไอโอดีนนะคะเราถึงจะได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็ผลจากการขาดไอโอดีนเนี่ยมันไม่ได้มีผลเพียงแค่ว่าเราเห็นว่าเอ้ยคอโตหรือว่าเป็นคอพอกนะคะมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนไทรอยที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของระบบประสาทต่างๆด้วยดังนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยเข้าใจแล้วก็ทราบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยในกรณีที่กินอาหารทะเลเสริมเพื่อให้ได้ไอโอดีนเนี่ยเราก็เสริมได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าในการเสริมนั้นเนี่ยจะได้ไอโอดีนในปริมาณที่คือก็เพียงพอนะคะก็เพียงพอแต่ว่าต้องดูชนิดของอาหารที่เรากินนะคะเพราะนั้นแหล่งอาหารที่เป็นแหล่งในการให้ไอโอดีนเนี่ยก็อย่างเช่นกรณีที่เป็นพวกปลากุ้งตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นสัตว์น้ำในทะเลนะคะทีนี้เด็กอ้วนน่ารักหรือน่าห่วงบอกเลยค่ะว่าน่าห่วงนะคะน้องๆก็จะมีคำถามลองดูคำถามดูนะคะโฆษณามีผลต่อเด็กไหมเขาบอกมีค่ะเพราะเด็กก็นั่งดูโฆษณาแล้วก็กินไปด้วยตอนนี้สอนออนไลน์นะคะอาจารย์ออสก็สอนออนไลน์นะคะเมื่อวานสอนออนไลน์ไปเด็กก็กินเลไปน้ำอัดลมไปในระหว่างสอนนะคะก็ยังเป็นห่วงเลยว่าหลังจากสอนออนไลน์เนี่ยถ้านำเขามาชั่งน้ำหนักตัวจะต้องเพิ่มมากขึ้นแน่ๆนะคะซึ่งก็เป็นจริงค่ะเพราะว่าเราผ่านโควิดปีนี้มาเป็นปีที่2แล้วนะคะมีการศึกษาข้อมูลว่าในช่วงโควิดนั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของเด็กไหมมีนะคะมีเลยนะคะมีทั้งภาวะการขาดสารอาหารแล้วก็ภาวะโภชนาการเกิดทีนี้อ้วนเนี่ยถือว่าเป็นโรคไหมบางคนบอกว่าอ้วนน่ารักไม่เป็นโรคจ้ำม่ำดีนะคะอยากจับนะคะอยากบีบนะคะอยากฟัดนะคะต้องบอกแบบนั้นแต่อยากบอกเลยค่ะว่าอ้วนเนี่ยถือว่าเป็นโรคนะคะเป็นโรคเพราะว่าถือว่าเป็นการอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะอันนี้ซึ่งบางครั้งเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องพึงระมัดระวังในกลุ่มเด็กทีนี้เด็กเนี่ยถ้าอ้วนแล้วเขาจะมีปัญหาอะไรแน่นอนค่ะสังเกตไหมคะลูกน้อยของเราอ้วนน่ารักแต่เวลานอนเนี่ยเราได้ยินเสียงอะไรคะเสียงกรนค่ะคลอกเลยนะคะเป็นจังหวะนะคะตอนฟังเป็นจังหวะก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วเอาจังหวะนั้นมันหยุดหายไปนานต้องรีบเลยนะคะหันไปดูค่ะว่ายังหายใจอยู่ไหมนั่นแหละค่ะคือการหยุดหายใจเป็นชั่วขณะนะคะซึ่งอันตรายมากๆเพราะว่าออกซิเจนนะคะมันจะไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงที่สมองได้นะคะแล้วก็จะมีผลส่งผลกระทบกับเขานะคะการนอนที่มีปัญหาแบบนี้นะคะนอนกรนออกซิเจนไม่พอเนี่ยเวลาที่เด็กๆตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่นน่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะจะหงุดหงิดอารมณ์เสียนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเขาต่อมาด้วยนะคะทีนี้ถ้าลูกอ้วนลดน้ำหนักได้นะคะเดี๋ยวเราคุยกันได้นะคะเราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพาเขาไปฟิตเนสนะคะหรือว่ากินยาลดน้ำหนักนะคะเราใช้วิธีของการดูแลเขาในเรื่องของพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันปรับทีนี้เราดูเรื่องของเด็กวัยเรียนนะคะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของอาหารและโภชนาการของเด็กวัยเรียนก็คือการกินอาหารที่จะต้องครบทั้ง5หมู่นะคะโอ้ยเราพูดกันเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะคะว่าจะต้องกินครบทั้ง5หมู่5หมู่มีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละหมู่เนี่ยก็จะให้ในเรื่องของคุณค่าทางสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีความเด่นเฉพาะของเขานะคะอย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นหมู่ที่1นะคะก็จะเป็นหมู่ที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็จะให้โปรตีนเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกายแนะนำเลยค่ะน้องๆสามารถกินไข่ได้ทุกวันนะคะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีนะคะได้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวแต่ถ้าเกิดน้องที่อ้วนอาจจะลดปริมาณในเรื่องของไข่แดงลงนะคะถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าไขมันที่อยู่ในไข่แดงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มไขมันในเลือดนะคะแต่ทั้งนี้ในเมื่อน้องๆเสี่ยงเราก็ลดนิดนึงนะคะแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มอื่นแทนนะคะเนื้อสัตว์ที่อยากแนะนำอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นนอกจากเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลานะคะเนื้อไก่ที่ไม่ติดมันแล้วนะคะก็ยังสามารถที่จะเลือกทานธัญพืชเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนได้คุณพ่อคุณแม่ต้องหัดให้น้องทานธัญพืชได้บ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีแล้วก็มีไขมันจากพืชซึ่งเป็นไขมันดีด้วยนะคะส่วนที่สองค่ะก็คือเป็นในเรื่องของข้าวแป้งนะคะแน่นอนค่ะตอนนี้ข้าวแป้งก็มีให้เลือกในเชิงสุขภาพเยอะนะคะออสเนี่ยได้มีการจัดเมนูอาหารให้กับเด็กของโครงการละออพัสนะคะใน1สัปดาห์จะต้องเจอข้าวสุขภาพ1วันนะคะเราให้บริการเลยค่ะเป็นข้าวสไลซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวซองมือ
นะคะผ่านมา1ปีนะคะในเข้าปีที่2เด็กไม่ปฏิเสธข้าวเลยและยังสามารถไปเล่าแล้วก็ไปทานร่วมกับคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดได้จนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาชื่นชมเลยนะคะว่าทำให้ลูกเขาสามารถที่จะทานข้าวสีๆนี้ได้โดยที่ไม่ปฏิเสธเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะเพราะเราอยากให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ความหลากหลายว่าข้าวเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแต่สีขาวจั๊วอย่างเดียวนะยังมีข้าวอีกหลายๆสีแต่เขาไม่เคยทานไงคะไม่เคยคุ้นชินแรกๆก็จะปฏิเสธนะคะพอเราให้ข้อมูลไปแล้วก็ฝึกให้เขาทานก็จะทานได้มากขึ้นนะคะทีนี้กลุ่มข้าวแป้งที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกลุ่มข้าวแป้งที่เป็นข้าวขัดสีค่ะดังนั้นปัจจุบันก็เลยพยายามให้กินในกลุ่มที่เป็นข้าวไม่ขัดสีเป็นขนมปังโฮลวีทพวกนี้แทนนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่สองซึ่งเป็นแหล่งให้คาร์โบไฮเดรตดังนั้นถ้าเป็นเด็กอ้วนค่ะกลุ่มนี้จําเป็นจะต้องจํากัดนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ว่าพอน้องอ้วนปั๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ข้าวน้องทานเยอะๆอันนี้ต้องจํากัดลดปริมาณลงนะคะผักต่างๆค่ะเป็นหมู่ที่สามนะคะควรให้น้องกินผักฝึกนิสัยคุณพ่อคุณแม่ต้องทําไมคะปรับตัวเองด้วยถ้าจะให้ลูกกินคุณพ่อคุณแม่ต้องทานด้วยอันนี้บอกเลยนะคะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาสังเกตเราตลอดเวลานะคะเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะสังเกตว่าเราทานอะไรทํายังไงหยิบช้อนยังไงนะคะทานอาหารรูปแบบไหนเคี้ยวข้าวอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านเป็นตัวอย่างเลยค่ะนะคะโรงเรียนก็จะทําหน้าที่ในการช่วยสนับสนุนแล้วก็ฝึกในส่วนที่เป็นเรื่องที่เป็นพฤติกรรมที่ควรจะทานนะคะพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะต่อไปผลไม้ค่ะผลไม้นี่ก็จริงๆบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะมีผลไม้เยอะนะคะแต่พอดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของการจัดบริการอาหารในโรงเรียนเนี่ยความจำกัดก็อาจจะมีมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องอาศัยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเราก็เลือกผลไม้ที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัยวัยเรียนเนี่ยถ้าในช่วง6ปี6ในช่วงป .1 ก็อาจจะเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเนื้อนิ่มนิดนึงขอบอกแบบนี้นะคะเราบางทีเรามองว่าเอ๊ะเด็กเขาโตแล้วเขาอาจจะกินฝรั่งได้แต่ออออนะคะป .1 อะค่ะไม่ทานฝรั่งนะคะเหตุผลว่าเพราะอะไรคะเขาบอกเลยค่ะออออคะขอนิ่มๆนะคะฝรั่งเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งค่ะฟันเขาเป็นช่วงที่ฟันน้ํานมกําลังหลุดฟันแท้กําลังขึ้นเพราะฉะนั้นป .1 เนี่ยจะสนุกสนานมากนะคะเกี่ยวกับการโชว์ฟันหลอค่ะดังนั้นรูปแบบการกินอาหารเขาก็จะต้องพยายามดูชิ้นอาหารแล้วก็ขนาดด้วยนะคะเนื้อสัมผัสความอ่อนความนุ่มด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอยู่กับเด็กเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบนี้นะดังนั้นอาหารเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ทานและทําไมเขาถึงจะทํายังไงให้เขาทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเอาใจเนี่ยเข้าไปดูเขาด้วยนะคะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มไขมันและน้ํามันต้องเลือกใช้ไขมันและน้ํามันที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะกลุ่มไขมันจากพืชนะคะก็เน้นย้ําในเรื่องของการใช้น้ํามันลําข้าวนะคะในการปรุงประกอบอาหารประเภทจับผัดนะคะถ้าทอดก็ยังสามารถใช้น้ํามันปาล์มได้นะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งของอาหาร5หมู่ที่เราคุ้นชินนะคะแต่ทีนี้เด็กในวัยเรียนค่ะอย่างที่บอก6ถึง8ปีนะคะก็จะมีความต้องการพลังงานกลุ่มหนึ่งนะคะเพราะว่าพอเขาโตขึ้นนะคะในช่วงวัย9ถึง12ปีเนี่ยก็จะกลายเป็นป .4 ป .5 ป .6 นะคะปริมาณพลังงานที่ต้องการก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น6ถึง8ปีนะคะพลังงานที่ควรได้รับต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ1,400กิโลแคลอรี่ค่ะแล้วก็ในส่วนที่เป็นเด็กอายุ9ถึง12ปีนะคะก็จะควรได้รับอาหารที่ให้พลังงานทั้งวัน1,700กิโลแคลอรี่ค่ะฟังแบบนี้ปวดหัวไหมคะอู้มีตัวเลขมาแล้วนะคะ1,400 1,700แล้วลูกฉันจะกินอะไรนะคะหรือว่าเป็นคุณครูอยู่จะจัดอาหารให้กับเด็กยังไงนะคะตรงนี้ก็อยากจะนำเสนอหรือว่าอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่ควรจะรู้ต่อควรจะรู้คำว่าธงโภชนาการด้วยนะคะธงโภชนาการมีความสำคัญมากนะคะในการช่วยจัดอาหารที่ถูกต้องนะคะให้กับกลุ่มเด็กวัยเรียนนะคะกองโภชนาการนะคะกรมอนามัยได้จัดทําธงโภชนาการนะคะสําหรับกลุ่มเด็กที่มีอายุ6ถึง13ปีเอาไว้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกองโภชนาการได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าธงเนี่ยจะมีการแบ่งพื้นที่ในการจัดอาหารออกเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีปริมาณที่แตกต่างกันตามพื้นที่ของธงนะคะด้านบนสุดเลยค่ะจะเป็นกลุ่มข้าวแป้งนะคะเด็กในวัยนี้ควรจะได้รับข้าวแป้งวันละ8ทัพพี8ทัพพีนี่ทัพพีบ้านปกตินะคะไม่ใช่ทัพพีวัดนะคะถ้าอย่างนั้นอ้วนตายเลยเดี๋ยวนี้ทัพพีอาหารเนี่ยในสังคมเมืองอาจจะหาดูยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทัพพีตักข้าวมันจะมาพร้อมกับอะไรคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งจะมีลักษณะหม้อหุงข้าวก็ผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะแต่จริงๆอ่ะทำในไทยแล้วล่ะค่ะแต่ว่ารูปแบบของเขาเรียกว่าทัพพีตักข้าวจะมีลักษณะเป็นแบบแบนๆนะคะ
จริงๆแล้วของเราเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งนิดนึงนะคะ1ทัพพีนะคะก็ประมาณ55กรัมนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ควรได้รับ1ส่วนแล้วนะคะทีนี้นอกจากข้าวแล้วถ้าเป็นข้าวโพดนะคะฝักสีเหลืองนะคะก็จะประมาณครึ่งฝักพอเพราะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้เรามีข้าว1ทัพพีแล้วก็มีข้าวโพดให้ลูกอีก1ฝักเราจะได้ให้อาหารลูกเท่าไหร่แล้วคะ3ส่วนแล้วนะคะเพราะว่าข้าวโพดเมื่อกี้อาจารย์ออสบอกว่าไงคะครึ่งฝักคือ1ส่วนใช่มั้ยคะแต่เราให้น้องกินเท่าไหร่คะ1ฝักดังนั้นน้องจะได้ข้าวโพดที่เป็นแป้งแล้ว2ส่วนรวมกับข้าวกลายเป็น3แล้วตายแล้วมื้อเดียวกิน3ส่วนไปแล้วนะคะลูกบอกยังไม่หยุดขอขนมปังอีก2แผ่น2แผ่นขนมปัง1แผ่นเท่ากับข้าว1ส่วนค่ะดังนั้นกินขนมปัง2แผ่นเป็นไงคะได้ข้าวแล้ว5ส่วนตายแล้วมื้อเช้ามื้อเดียวกินข้าว5ส่วนแต่ข้อกำหนดบอกว่าให้กิน8ส่วนแล้วกลางวันกับเย็นจะทำยังไงเกิดแน่ๆเห็นไหมคะอันนี้ค่ะหลักการง่ายๆสนุกสนานนะคะไม่จำเป็นต้องจำตัวเลขอะค่ะเราใช้วิธีจำแบบนี้ว่าถ้าเกิดเป็นขนมปังนะคะก็1แผ่นแต่เดี๋ยวนี้ขนมปังอะค่ะดันทำเป็นแผ่นใหญ่ฟูอีกนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกแบบนี้มาทานเนี่ยก็ต้องหั่นครึ่งเลยนะคะว่าลูกทานได้แค่ครึ่งเดียวเท่ากับข้าว1ส่วนสนุกสนุกค่ะง่ายๆถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะสนุกมากกับการจัดอาหารเลยนะคะสำหรับกลุ่มในเรื่องของผักนะคะก็วันละ4ทัพพีนะคะมื้อนึงนะคะก็ควรจะต้องมีผักเป็นองค์ประกอบมีผักเป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารอย่างน้อยก็1ส่วนนะคะ1ส่วนก็1ทัพพีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผักที่กินได้ทั้งผักดิบแล้วก็ผักสุกนะคะบางครั้งเราไม่เชื่อเลยค่ะว่าเด็กกรุงเทพนะคะจะกินบวบได้ทานได้นะคะที่นี่ชอบมากนะคะแล้วก็มีผัดหมูกับมะเขือยาวอุ้ยตอนนี้บางท่านฟังอยู่ขนาดผู้ใหญ่ยังไม่ทานเลยทำไมเด็กน้อยที่นี่ทานเด็กน้อยที่นี่ทานนะคะสามารถที่จะกินผักในกลุ่มที่เป็นพืชผักพื้นบ้านได้ด้วยนะคะผลไม้ค่ะก็กินเวลา3ส่วนอย่างน้อยก็คือหลังจากมื้ออาหารนะคะก็ให้เด็กน้อยในช่วงวัยเรียนเนี่ยได้กินเวลา1ส่วนถามว่า1ส่วนเท่าไหร่ไม่ใช่1กิโลนะคะ1ส่วนหมายความว่าอย่างเช่นถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็คือ1ผลนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยหอมอะค่ะ1ผลของกล้วยหอมเท่ากับผลไม้2ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะมีปริมาณอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วเอาเข้าปากนะคะเราก็กัดประมาณ 6-8 ชิ้นขนาดพอคำนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดดูได้นมถือว่าสำคัญมากนะคะเป็นแหล่งของโปรตีนและแคลเซียมที่ดีเราควรจะให้เด็กทานนมนะคะ2แก้วนะคะแก้วนึงก็ประมาณ200 ml หรือว่า200มิลลิลิตรนะคะเพื่อจะให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอส่วนหนึ่งแล้วก็ไปรวมกับแคลเซียมในอาหารก็จะได้ตามที่กำหนดไว้นะคะทีนี้นมที่ควรจะเลือกให้กับบุตรหลานในช่วงวัยเรียนนะคะควรเป็นนมรสจืดนะคะไม่ควรจะเป็นนมที่มีการเติมน้ำตาลลงไปนะคะเพราะตรงนั้นจะเพิ่มในเรื่องของตัวพลังงานให้กับเขาด้วยนะคะเนื้อสัตว์ค่ะทานอย่างหลากหลายเลยนะคะกินเวลา6ช้อนกินข้าวตรงนี้หมายความว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์สุกนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลเล็กๆน้อยๆคงยังไม่น่าเบื่อนะคะสำหรับในเรื่องของการจัดตรงนี้ถ้ายังไงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาต่อไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้กลุ่มที่จัดนะคะอาจารย์ก็เอามานำเสนอนะคะว่าในช่วงแต่ละวัยนั้นเนี่ยปริมาณที่ควรกินเท่าไหร่นะคะก็จะเห็นในสไลด์นะคะว่านมสดก็ยังคงให้ดื่ม2แก้วนะคะถ้าเป็นเด็กวัยเรียนเนี่ยโรงเรียนจะจัดนมให้อยู่แล้วในช่วงมื้อว่างเช้าแล้วก็มื้อว่างบ่ายนะคะอย่างเช่นของละออพัสของโรงเรียนสาธิตรออุทิศก็จะจัดแบบนี้ให้กับเด็กนะคะในปริมาณ200 ml นะคะแล้วก็ไข่สามารถทานได้นะคะวันละ1ฟองข้าวแป้งนะคะก็ 6-8 ทัพพีอย่างที่บอกไว้นะคะเนื้อสัตว์สุก 6-7 ช้อนกินข้าวผลไม้ตามฤดูกาลมื้อละ1ส่วนนะคะผักใบเขียวนะคะก็ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็มีไขมันแล้วก็น้ำมันพืชน้ำตาลเล็กน้อยนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาอาหารที่อยากจะนำเสนอว่าที่เมื่อกี้ออสพูดคำว่าส่วนนะคะมันหมายความว่ายังไงนะคะ1ส่วนจะมีปริมาณสารอาหารให้พลังงานเท่ากันแต่น้ำหนักอาหารไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อยากทานข้าวใช่ไหมคะข้าว1ส่วนก็55กรัมแต่ถ้าเป็นขนมจีนนะคะกลายเป็นขนมจีนเพียงแค่1จับเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบทานขนมจีนนะคะแล้วก็เป็นขนมจีนส้มตำแล้วหยิบขนมจีนมา3จับแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ได้อะไรคะได้ข้าว3ส่วนแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปหยิบข้าวเหนียวกินต่ออีก1กระติบนะคะเพราะนั้นมาดูปริมาณข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเนี่ย
แค่นี้เองค่ะประมาณ3ช้อนกินข้าวนะคะเห็นไหมเราเพลิดเพลินเนาะเราเพลิดเพลินลูกน้อยเราเห็นแบบนี้ลูกน้อยเราก็เพลิดเพลินเหมือนกันค่ะต่างคนต่างกินสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะปริมาณพลังงานก็จะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นจําเป็นจะต้องจํากัดสําหรับผักค่ะก็กินผักให้ได้หลายๆสีนะคะมีสารพฤกษะทางเคมีที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการมีเส้นใยอาหารช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะแล้วก็ทําให้ระบบการขับถ่ายนั้นเนี่ยดีขึ้นนะคะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะนั้นเนี่ยประโยชน์ของผักมีค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการนําผักมาทําอาหารก็ต้องรู้จักในเรื่องของการล้างที่จะสามารถเอายาฆ่าแมลงออกได้ด้วยนะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผักก็เราก็จะเลือกผักที่มีสีเขียวอย่างเช่นจากคะน้าจากบรอกโคลีนะคะสีเหลืองจากฟักทองนะคะสีแดงจากมะเขือเทศนะคะแล้วก็สีขาวอาจจะได้มาจากหัวไชเท้าหอมใหญ่กระเทียมผักกาดขาวก็ได้นะคะสีม่วงที่เราเจอกันก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกมะเขือกะหล่ำปีม่วงนะคะอันนี้ก็สนุกสนานนะคะเวลาที่เราเอาผักมาทําอาหารเนี่ยเทคนิคที่สําคัญที่อ.อ.ใช้นะคะก็คือว่าสอนเด็กน้อยเนี่ยนะคะในวัยเรียนเนี่ยในกิจกรรมในวิชางานการงานอาหารหรือว่ากิจกรรมพิเศษของเขาแล้วก็มีเมนูสลัดแล้วก็ให้เขาได้ทำอะค่ะเด็กที่เขาหยิบแล้วทําเองเนี่ยบางครั้งเขาไม่เคยทานนะคะเขาปฏิเสธแต่พอเขาได้ทําอาหารเองจากฝีมือเขาเนี่ยเขาจะลองชิมแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็จะมีสังคมการแข่งขันกับเพื่อนๆนะคะคนนี้กินได้ฉันก็กินได้เพราะนั้นก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของรสชาติผักก็จะสามารถทําให้เขาทานได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็ผลไม้เหมือนกันผลไม้ถ้าเกิดจะเสิร์ฟให้กับเด็กวัยเรียนสิ่งที่เป็นปัญหาเราต้องระมัดระวังมากก็คือในเรื่องของเมล็ดนะคะต้องระวังนะคะต้องเอาออกอย่างเช่นองุ่นถามว่าที่โรงเรียนเสิร์ฟองุ่นยังไงองุ่นถ้าเป็นองุ่นแดงจะต้องผ่านะคะถ้าเกิดให้กับเด็กเล็กเพราะว่ากลัวที่เมล็ดองุ่นนะคะทั้งผลนะคะจะฝุกเข้าคอเข้าไปดังนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการผ่าเครื่องผลนะคะแล้วค่อยจัดเสิร์ฟแต่ถ้าเด็กโตแล้วเนี่ยสอนวิธีการเรียนรู้ว่าเขากินยังไงแล้วจะต้องคายเมล็ดออกแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องการฝึกมารยาทด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลไม้ผักนะคะที่เป็นแหล่งของใยอาหารนะคะเด็กไทยมีปัญหาในการรับพืชผักค่อนข้างน้อยได้รับใยอาหารน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็ควรได้รับผักแล้วก็ประมาณ100กรัมต่อวันนะคะแล้วก็ผลไม้นะคะอยู่ที่250กรัมต่อวันทีนี้ปัญหาตรงนี้มันมีเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะว่าเอ๊ะลูกฉันเนี่ยเด็กทุกคนไม่ได้โตเท่ากันกระเพาะไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กินพืชผักเนี่ยก็ไม่สามารถกินได้เท่ากันตามเกณฑ์แบบนี้หรอกคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเขาทานไม่ได้ตามนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรนะคะแต่เราสามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์เนี่ยที่เสริมให้เขาได้ปัจจุบันก็จะมีพวกผักผงนะคะหรือไม่ก็พวกไฟเบอร์นะคะที่เอามาให้น้องได้เพราะบางครั้งเนี่ยน้องอาจจะกระเพาะเล็กแล้วก็ไม่สามารถทานได้หรือบางครั้งอะค่ะเหมือนกับกรณีที่เป็นพืชผักแล้วบอกว่ามีปริมาณวิตามินซีค่อนข้างเยอะมีจริงค่ะแต่เมื่อมันเป็นพืชผักสดแต่เมื่อมันผ่านกระบวนการให้ความร้อนแล้วเนี่ยปริมาณวิตามินซีมันหายไปบางครั้งแทบจะไม่เหลือเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะการปลูกพืชผักก็เปลี่ยนไปบางครั้งสารอาหารเหล่านี้อาจจะเหลือค่อนข้างน้อยก็อาจจะต้องไปเสริมในกลุ่มที่เป็นวิตามินเสริมนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นในกรณีของเด็กอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ในการที่จะพิจารณาในการเลือกใช้วิตามินเสริมชนิดต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อสัตว์อย่างที่บอกนะคะเป็นเนื้อสัตว์สุกนะคะเด็กไม่ชอบตับค่ะไม่ชอบตับและเลือดออขออนุญาตนะคะเราจะขอบอกเป็นแบบประสบการณ์นะคะเด็กไม่ชอบตับและเลือดนะคะเพราะว่าหนึ่งที่บ้านก็ไม่ทานกันแต่ว่าเรามองว่าแหล่งของธาตุเหล็กอะค่ะก็ยังเป็นกลุ่มของเครื่องในสัตว์ตับและเลือดแต่เครื่องในเราจะไม่ให้กับเด็กเล็กอยู่แล้วนะคะออก็เคยเอามาทําให้เด็กนะคะเด็กก็ปฏิเสธในระยะแรกๆก็ถามว่าเป็นช็อกโกแลตหรอเพราะว่าเขาเห็นก้อนเลือดอะค่ะอยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะถามว่าเป็นช็อกโกแลตเหรอนะคะเราก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่พอบอกเลือดปั๊บเขาจะแบบหยุดนิดนึงนะคะหยุดนิดนึงเพราะว่าเลือดคือสิ่งที่กินไม่ได้มันไม่ควรเอามาบริโภคนะคะเราก็ต้องอธิบายเขาเขาก็จะลองชิมดูนะคะพอเขาชิมเสร็จแล้วเขาถูกใจในรสชาติเขาทานได้เขาก็จะค่อยๆทานเราก็จะค่อยๆบอกเขาว่าขอ1ชิ้นขอ2ชิ้นขอ3ชิ้นได้ไหมในแต่ละสัปดาห์เขาจะเจอเลือด1ครั้งนะคะเพราะนั้นทั้งเทอมเขาจะเจอเลือดทั้งหมดตลอดทั้งเทอมก็ประมาณ15ครั้งเขาก็จะพัฒนาการเขาจะดีขึ้นค่อยๆทานขึ้นทานขึ้นนะคะอันนี้เราไม่ต้องเร่งแต่เราจะเห็นพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆเพราะนั้นตับเนี่ยที่เด็กไม่ชอบเพราะปรุง
ไม่เป็นนะคะต้องบอกแบบนี้คือมันแข็งกระด้างเขาเลยไม่ทานแต่ถ้าเกิดว่าปรุงแล้วมันไม่สุกเขาก็ทานไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเทคนิคการทำอาหารเนี่ยสำคัญมากนะคะในการทำอาหารให้กับเด็กๆทีนี้นมนะคะบอกแล้วก็ทานเป็นนมสดนะคะจะเป็นพาสเจอไรซ์หรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นแบบ UHT ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกแต่ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดนะคะถ้าเกิดตอนนี้บริการนมเนี่ยถ้าเกิดทางโรงเรียนนะคะมีการจัดเตรียมนมโดยการใช้แก้วนะคะแล้วก็เสิร์ฟลินเนี่ยจะต้องหากระบวนการจัดการนะคะไม่ให้นมนั้นเนี่ยไม่ให้แก้วนมของเด็กอะค่ะมีการปนเปื้อนกันนะคะเพราะนั้นอาจจะใช้เป็นลักษณะนมกล่องก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เต้าหู้ก็พยายามให้เด็กทานนะคะของเราเนี่ยเราให้เด็กทานนะคะทานเต้าหู้นะคะมีทั้งเต้าหู้ไข่เต้าหู้ขาวนะคะแล้วก็แต่ปลากระป๋องเราไม่ให้นะคะเพราะว่ามีโซเดียมค่อนข้างเยอะปลาเล็กปลาน้อยเราจัดค่ะเมนูที่อร่อยที่สุดของปลาเล็กปลาน้อยที่เด็กๆทานนะคะก็คือแกงส้มไข่เจียวปลาเล็กปลาน้อยชอบมากนะคะซึ่งเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีมากทีนี้เด็กกินนมนะคะแคลเซียมเนี่ยถือว่าสำคัญต่อการเจริญเติบโตนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการจะดูดซึมแคลเซียมได้ดีต้องมีวิตามินดีด้วยนะคะบางคนบอกว่าวิตามินดีออกไปเดินตากแดดตอนนี้คงไม่ได้แล้วนะคะ PM 2.5 อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องกินอาหารกลุ่มที่มีวิตามินดีค่อนข้างเยอะอย่างเช่นพวกไข่แดงเนื้อสัตว์นะคะเกลือน้ำตาลเอาน้อยๆนะคะก็เพื่อลดในเรื่องของโซเดียมลดในเรื่องของน้ำตาลด้วยนะคะเด็กก็ไม่ควรจะกินน้ำตาลเกิน4ช้อนชานะคะเพราะฉะนั้นในการจัดอาหารทั้งวันควรจะคำนึงตรงนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นเด็กต้องกินอาหารครบ3มื้อเลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเด็กปฏิเสธอาหารโดยเฉพาะกลุ่มผักเลือกผักเลยค่ะที่ไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนนะคะรสชาติไม่จัดจ้านนะคะเด็กที่โรงเรียนของอาจารย์นะคะของสาธิตเนี่ยนะคะเขาด้วยความที่เขาถูกฝึกให้ทานอาหารที่มีรสชาติอ่อนนะคะรสหวานมันและเค็มอยู่แล้วนะคะเขาจะทานอย่างนี้ถ้าวันไหนรสชาติอาหารที่หวานมากเขาจะเดินมาบอกเลยค่ะพี่แอฟเป็นนักโภชนาการนะคะพี่แอฟกำปั่นไม่ชอบเลยมันหวานเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะคะไม่ชอบเห็นไหมคะเรารู้เลยว่าอุ้ยหวานมากหรอหวานมากกว่าครั้งที่แล้วนะเขาจะอธิบายเลยนะคะเพราะในอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็เป็นการฝึกเด็กด้วยนะคะกินอาหารต้องเหมาะสมค่ะในแต่ละช่วงวัยนะคะในช่วงที่เป็นอนุบาลก่อนวัยเรียนก็ต้องชิ้นเล็กนะคะพอเป็นวัยเรียนแล้วลักษณะอาหารก็จะเหมือนแบบของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าให้มีชิ้นเล็กน้อยลงกว่าผู้ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อให้สะดวกกับการกินของเขารวมทั้งให้ดูด้วยว่าฟันของเขาหลุดหรือเปล่าในช่วงของฟันน้ำนมที่หลุดไปแล้วก็ฟันแท้กำลังขึ้นนะคะไม่ให้ขนมกรุบกรอบน้ำหวานนะคะแล้วก็มีอาหารว่างในระหว่างมื้อนะคะอาหารของเราจัดหลากหลายนะคะเดี๋ยวให้ดูของอาหารของเรานะคะว่าหลากหลายยังไงนะคะที่สำคัญค่ะงานทางด้านอาหารและโภชนาการไม่ได้เล็งแค่ว่ามีอาหารกินเข้าปากแล้วจบนะคะแล้วร่างกายเจริญเติบโตแต่เรามองในเรื่องของการฝึกทั้งมารยาทแล้วก็สุขอนามัยของเด็กด้วยนะคะเด็กจะต้องรู้จักในเรื่องของสุขอนามัยส่วนบุคคลการล้างมือนะคะการจัดตักข้าวนะคะการกินอาหารให้หมดนะคะการรู้จักเก็บภาชนะอันนี้ค่ะคือภาพรวมของภาพรวมคร่าวๆนะคะที่ผู้ปกครองสามารถที่จะฟังแล้วเอาไปใช้ได้นะคะด้วยเวลาของเราที่มีค่อนข้างจำกัดนะคะจริงๆแล้วอยากเล่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้ฟังเยอะแยะเลยแต่ก็โชคดีนะคะวันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเอาเคสของทางโครงการละออพัสนะคะของโรงเรียนสาธิตละออทิศเนี่ยให้ดูนะคะว่าเราเนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดและบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดอาหารกลางวันเด็กนะคะมันเป็นในโรงเรียนนะคะมันเป็นปัญหาวาระระดับชาติมานานแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่กับคุณผู้ฟังบางครั้งก็จะได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนนั้นเนี่ยมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนเลยกลัวจังเลยว่าอาหารที่ลูกเราจะกินนั้นเนี่ยจะดีพอไหมจะเพียงพอไหมนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะอาจารย์ในแพทย์ไกรสิทธิ์นะคะท่านเนี่ยท่านเป็นสวอยู่ที่เป็นวุฒิสภานะคะท่านเนี่ยนำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของงานโภชนาการในโรงเรียนเนี่ยเข้าวาระแห่งชาติเลยนะคะเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะท่านเนี่ยมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนมากอาจารย์ก็เลยอยากเอาตรงนี้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้นะคะมาแชร์กันนะคะท่านก็ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอาหารกลางวันของเรียนว่า1โรงเรียนเนี่ยจะต้องทำการติดตามน้ำหนักตัวเด็กและส่วนสูงเป็นประจำเพื่อที่จะแจ้งในเรื่องของการเติบโตให้กับผู้ปกครองทราบรวมทั้งทำไมคะทำโครงการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นกับเด็กด้วยอาหารที่จัดต้องมีคุณภาพนะคะมีในเรื่องของสุขาภิบาลพื้นฐานที่ดีนะคะเด็กจะต้องมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดนะคะ
แล้วก็รู้จักการล้างมือนะคะมียาขับถ่ายพยาธินะคะถ้าจำเป็นนะคะรู้จักการปลูกพืชผักสวนครัวของเราอยู่ในโรงเรียนเมืองนะคะโชคดีนะคะที่ผู้บริหารมหาลัยนะคะเห็นความสำคัญในการปลูกพืชผักด้วยนะคะเราอยู่ในชุมชนเมืองค่ะเขตดุสิตนะคะมหาลัยสวนดุสิตอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะแต่เรามีสวนผักสวนครัวนะคะอยู่บนดาดฟ้านะคะก็ตรงนี้ก็สามารถเป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของพืชผักสวนครัวเอามาใช้ทำอาหารได้ด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการเพื่อฝึกการกินที่ดีรู้จักการมีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายอย่างเหมาะสมแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของโภชนาการทั่วๆไปที่ท่านให้ข้อคิดนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกเลยว่าโรงเรียนต้องมีครูนักโภชนาการประจำโรงเรียนอันนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าโรงเรียนก็จะมองว่าบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญก็คือครูใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยครูบางครั้งก็ถูกทำหน้าที่ให้มาดูแลเรื่องอาหารด้วยโดยที่ท่านอาจจะไม่ถนัดแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารและโภชนาการท่านก็เลยอาจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยทำงานตรงนั้นได้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยอาจารย์นายแพทย์เกษิตเนี่ยนำเสนอเลยค่ะว่าโรงเรียนต้องมีครูโภชนาการอย่างน้อยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดอาหารดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารนะคะอย่างโรงเรียนของสาธิตละอออุทิศเนี่ยนะคะเรามีนักโภชนาการเนี่ยอยู่ทุกศูนย์การศึกษาเลยนะคะมีบุคลากรที่เป็นนักโภชนาการประจำตำแหน่งเนี่ยอยู่ถึง10คนเลยนะคะในทั้งกรุงเทพศูนย์ต่างจังหวัดนะคะนครนายกสุพรรณบุรีแล้วก็ลำปางนะคะอันนี้ขอบอกเลยว่าน่าจะเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าที่มีนักโภชนาการในการดูแลอาหารกลางวันเด็กในจำนวนที่ค่อนข้างมากนะคะในขนาดเดียวกันนะคะโรงเรียนก็คงจะต้องทำงานร่วมกับเขาเรียกว่าชุมชนด้วยนะคะในการที่จะจัดให้การทำงานทางด้านอาหารและโภชนาการนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นระบบนะคะโดยมีชาวบ้านโดยมีชุมชนโดยมีองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารกลางวันถือว่าสำคัญมากถ้าเป็นในช่วงของโรงเรียนซึ่งมีหลากหลายช่วงวัยนะคะเด็กอนุบาลเด็กป.1 ถึง ป.3 ป.4 ถึง ป.6 ปริมาณอาหารที่ควรจะได้รับก็แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นนักโภชนาการหรือว่าคุณครูหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดอาหารก็ต้องนำเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปจัดอาหารให้อย่างเหมาะสมนะคะโดยในเด็กแต่ละช่วงวัยก็จะมีความต้องการอาหารที่ไม่เท่ากันจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นอนุบาลเนี่ยก็จะกินข้าวเพียงแค่ 1.5 ทัพพีนิดเดียวเองนะคะแต่พอเป็นป.2 ปั๊บ 1.5 ส่วนไม่พอละต้องเพิ่มเป็น2ส่วนนะคะแล้วก็บวกกับอาหารอื่นๆอีกนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีข้อมูลอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะคะว่าในการจัดอาหารนั้นเนี่ยนอกจากมีหมวดรายการอาหารหลักๆแล้วยังมีลักษณะของอาหารที่เป็นกลุ่มพิเศษเช่นตับสัตว์นะคะเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยนะคะถั่วเมล็ดแห้งน้ำตาลนะคะควรจะจัดเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่ตรงนี้ทางกองโภชนาการร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการนะคะก็จัดทำคู่มือเกี่ยวกับเรื่องของการจัดปริมาณอาหารให้กับเด็กเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทางโรงเรียนก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะทีนี้เรามาเห็นแล้วค่ะนี่หน้าตาของการบริการอาหารจริงๆเลยนะคะอันนี้เราเป็นจริงๆเลยนะคะทำกันที่โรงเรียนนะคะเราเริ่มโครงการรอพลัสเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านภาษานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพัฒนาระบบในเรื่องของงานอาหารและโภชนาการเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ในระดับเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กประถมศึกษาปีที่1นะคะเรามีการจัดเตรียมอาหารให้กับเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆไปมีห้องในการเตรียมอาหารมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาหารหรือว่าเป็นเชฟนะคะมีนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารนะคะทำหน้าที่ในการดูแลทำงานนี้ร่วมกับฝ่ายผลิตอาหารของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารของเด็กๆนะคะคร่าวๆนะคะอันนี้ภาพล่างตรงนี้นะคะจะเป็นสามสาวตรงนี้นะคะเป็นแนนนี่นะคะพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่ในการมารับอาหารเด็กแล้วก็ไปจัดบริการอาหารให้กับเด็กนะคะทีนี้เราก็จะจัดอาหารตามหลักการเลยค่ะทางโครงการเราจัดอาหารให้กับเด็กนะคะช่างตวงวัดตามที่ออสพูดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่างข้าวช่างเนื้อสัตว์นะคะช่างผักนะคะแล้วก็ให้บริการอย่างที่เขาเรียกว่าหลักวิชาการนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะเด็กบางคนมีภาวะร่างกายไม่เท่ากันเพราะนั้นปริมาณอาหารก็อาจจะต้องปรับบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญบางคนอ้วนด้วยค่ะจากที่จัดให้ในขนาดมาตรฐานนะคะน้องๆจะบอกว่าไม่พอทานขอเพิ่มได้ไหมนะคะเราก็จะเพิ่มให้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่เพิ่มข้าวแป้งนะคะเราจะคุยกับเขาก่อนว่าท
ทานได้เท่านี้แต่เดี๋ยวคุณครูเพิ่มเป็นโปรตีนให้แล้วเขาขอลดข้าวแป้งละกันนะคะเราบอกแบบนี้ค่ะเขาเข้าใจนะคะยกตัวอย่างที่น้องพีคน่ารักมากน้องเอกก็จะบอกว่าขอข้าวเพิ่มได้ไหมครูออสจะบอกว่าข้าวเพิ่มนิดเดียวแต่เดี๋ยวขอเพิ่มเป็นโปรตีนให้นะคะเราจะบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมนูอาหารเราก็จะพยายามทำตามที่กองโภชนาการแนะนำไว้ทุกอย่างนะคะในบางวันเนี่ยถ้าเป็นข้าวและกับข้าวเนี่ยนะคะถ้าเป็นเราก็จะมีทั้งบริการข้าวและกับข้าวเนี่ย1อาทิตย์4ครั้งมีอาหารจานเดียวด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้นะคะแล้วก็มีบริการไข่เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เวลาที่เราจัดอาหารนะคะถ้าเมนูอาหารไหนที่มีพลังงานมากเราก็จะไปจับคู่กับของหวานที่ให้พลังงานน้อยจะได้เกิดสมดุลบาลานซ์กันนะคะอาจารย์จะมีในเรื่องของเมนูอาหารโชว์ให้ดูด้วยนะคะตอนนี้เวลาเริ่มกระชับเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาชนะนะคะเรื่องการจัดเตรียมอาหารของเด็กเนี่ยจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่ตัวอาหารนะคะเรายังจะต้องดูสภาพแวดล้อมเรื่องของภาชนะอุปกรณ์ด้วยช้อนเด็กก็คือช้อนเด็กนะคะไม่ใช่เอาช้อนข้าวผู้ใหญ่มาให้เป็นช้อนอาหารสำหรับเด็กนะคะเรามีการจัดเตรียมช้อนเด็กในแต่ละช่วงวัยไว้เลยนะคะเพื่อให้เหมาะกับเขาเรียกว่าสรีรวิทยาในเรื่องของช่องปากเขานะคะเราใช้ช้อนสแตนเลสนะคะในการให้บริการแล้วก็แยกประเภทเลยว่ามีช้อนชุดข้าวแล้วก็ช้อนชุดของหวานให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ช้อนที่ถูกต้องอันนี้เป็นภาชนะที่เราใช้จริงนะคะเป็นลักษณะถาดสแตนเลสมีฝาปิดเราตั้งเกณฑ์ไว้เลยค่ะว่าเด็กต้องเรียนรู้ว่าการกินอาหารต้องมีฝาปิดมีการปิดมิดชิดเพื่อในเรื่องของความสะอาดสุขอนามัยตอนแรกเขาไม่เข้าใจหรอกค่ะเขาก็จะงงเขาก็จะหัดเปิดการหัดเปิดฝาแบบนี้นะคะในช่วงของวัยเด็กเล็กจะช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อด้วยนะคะเป็นการฝึกเขาก็จะหัดเปิดเสร็จแล้วเขาจะทำยังไงต่อเขาจะคว่ำหรือเขาจะหงายมันจะเลอะหรือจะไม่เลอะอันนี้มันเป็นวิธีคิดของเด็กๆแล้วมันก็จะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยเรามองเรื่องงานอาหารและโภชนาการไม่ใช่เพียงแค่ให้มีกินหรือว่าให้อิ่มแต่เรามองเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ในหน่วยอื่นๆของเด็กไปด้วยนะคะเพราะนั่นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาหารที่เราทำนะคะอันนี้เป็นภาชนะนะคะทีนี้ถ้าเป็นของเด็กประถมค่ะเด็กเล็กจะเป็นลักษณะถาดหลุมเด็กประถมเรามองว่าเขาเริ่มที่จะโตแล้วต้องใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่ดังนั้นเขาจะต้องรู้จักการบริการอาหารในไลน์ที่เป็นแบบแคนทีนนะคะรู้จักถือถาดเองนะคะมีการเดินที่มั่นคงนะคะก็จะมีถ้วยที่เป็นจานมีช้อนมีถ้วยซุปมีถ้วยที่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีช้อนบริการแล้วก็ในช่วงนี้เป็นโควิดนะคะเราก็จะแรปอาหารนะคะด้วยฟิล์มพลาสติกนะคะเด็กก็จะหัดเปิดแค่การหัดเปิดอะค่ะเขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเปิดยังไงไม่ให้หกนะคะไม่ให้แกงหกเขาก็จะเกิดพัฒนาการในเรื่องกล้ามเนื้อการใช้สายตาควบคู่ไปด้วยนะคะเมนูอาหารของโรงเรียนเรานะคะในการทำอาหารสำหรับเด็กนะคะถ้าตอนนี้มีคุณครูฟังหรือว่ามีสถานประกอบการที่ต้องไปจัดทำอาหารให้กับเด็กนะคะเราทำเป็นเมนูอาหารหมุนเวียนค่ะเพื่อให้เกิดการง่ายต่อการใช้งานนะคะเราทำครบ1ปีเลยค่ะ1ปีเรามีทั้งหมด10ชุดใช้เวียนแบบนี้นะคะเรามีตำรับอาหารออกมาเลยค่ะบอกถึงวิธีการทำนะคะปริมาณสัดส่วนที่ชัดเจนรวมทั้งรูปภาพประกอบรวมทั้งพลังงานด้วยเราทำแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งมอบตรงนี้ไปยังฝ่ายผลิตครัวของมหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่ผลิตนะคะแล้วเราก็เอาอาหารออกมาอันนี้เราทำงานตรงนี้มาอย่างค่อนข้างเข้มข้นถ้าสนใจมาดูงานมาได้นะคะทีนี้ปัญหาอีกอันนึงคือมีกลุ่มเด็กแพ้ค่ะเด็กแพ้อาหารแล้วโรงเรียนบริการอย่างไรล่ะเราบริการอาหารเด็กแพ้ด้วยนะคะโดยจะต้องมีข้อมูลนะคะเรื่องการแพ้อาหารมาจากผู้ปกครองก่อนนะคะว่าแพ้อะไรสิ่งที่เราพบก็คือ1 นะคะในกลุ่มที่เป็น G6PD นะคะแพ้โปรตีนนะคะจากแป้งสาลีนะคะแพ้ในเรื่องของถั่วนะคะแพ้ไข่นะคะแพ้เห็ดก็มีนะคะแพ้ผิวมะกรูดค่ะนะคะแพ้ใบมะกรูดนะคะเพราะนั้นนี่จะกินต้มยำไม่ได้ดังนั้นฝ่ายครัวผลิตจะต้องแยกอาหารแพ้ออกมานะคะแล้วเราก็จะจัดเตรียมอาหารให้กับน้องเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยจะทำให้หมดเลยนะคะจะทำให้หมดเลยสำหรับเด็กทุกๆคนนะคะเพราะเราจะมีข้อมูลของเด็กเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยลักษณะการแพ้เด็กก็จะมีหลายๆรูปแบบนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังมากจะต้องมีการแยกใช้ภาชนะอุปกรณ์ทุกๆอย่างเลยนะคะไม่ให้ปะปนกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหาของโรงเรียนทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่ไม่มั่นใจนะคะคุณแม่อาจจะทำอาหารจากที่บ้านแล้วมาให้ที่โรงเรียนในการจัดเตรียมก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตกลงกันนะคะแต่ของอาจารย์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเราดูแลตรงนี้ด้วยนะคะมาแล้วค่ะหน้าตาอาหารนะคะอยากโชว์นะคะอาหารตรงนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ชุดนะคะเป็นอาหารสำหรับก่อนวัยเรียนกับอาหารของเด็กวัยเรียนนะคะก็เผื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะคะ
คอนเซปต์ของเราของทางโครงการละออพัสคือเด็กทานอาหาร5วันเกิดการเรียนรู้เรื่องอาหารอาหารต้องหลากหลายวันที่1จะเป็นข้าวและกับข้าว2อย่างนะคะแล้วก็บอกกับเป็นผลไม้นะคะวันที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเมนูที่เป็นกับข้าวนะคะจริงๆแล้วต้องเป็นอาหารจานเดียวนะคะอาหารจานเดียวประเภทข้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็เป็นหมูทอดนะคะเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็วันพุธนะคะจะเป็นอาหารจานเดียวประเภทเส้นเพราะนั้นเด็กจะเจอเส้นก๋วยเตี๋ยวพาสต้าบะหมี่เขาจะเรียนรู้เลยว่าอันนี้คือเรียกว่าอาหารจานเดียวประเภทเส้นนะคะจะกินวันพุธนะคะแล้ววันพฤหัสค่ะจะเป็นอาหารสุขภาพนะคะจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลาทอดอะไรเงี้ยนะคะให้เด็กได้เรียนรู้อาหารสุขภาพนะคะแล้วอันนี้ก็จะมีเรื่องของซุปมะเขือเทศวันศุกร์ค่ะเป็นเมนูพิเศษนะคะอาจจะเป็นอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นเรายังเคยเสิร์ฟไข่ปาล์มให้เด็กเลยนะคะเพราะว่าเรามีศูนย์การศึกษาอยู่ที่นครในที่ลำปางค่ะลำปางมีไข่ปาล์มนะคะแต่เราทำอีกแบบนึงก็เห็นใบตองเห็นอะไรเด็กๆ เขาก็ตื่นเต้นดีนะคะก็สนุกสนานดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์5วันแตกต่างกันเลยค่ะมีวันจันทร์เป็นข้าวแล้วกับข้าว2อย่างวันอังคารเป็นอาหารจานเดียวประเภทข้าววันพุธเป็นอาหารจานเดียวประเภทเส้นวันพฤหัสเป็นอาหารสุขภาพและวันศุกร์เป็นเมนูพิเศษนานาชาติวันไหนมีพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะโอ้โหสุดยอดขอบอกเลยค่ะแบบนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่ารู้เลยวันนี้เนี่ยมีพิซซ่าใช่ไหมถามว่าคุณพ่อรู้ได้ยังไงคะ1รู้ได้จากการที่โรงเรียนมีเมนูอาหารตรงนี้บอกประกาศผู้ปกครองก่อนล่วงหน้า2รู้ได้จากเสื้อผ้าค่ะนะคะสีแดงเต็มเลยนะคะเลอะค่ะซอสเคชัพต่างๆเลอะนะคะทานอาหารเสร็จแล้วแต่ละคนนะคะเข้ามาโชว์อาหารที่ตัวเองรับประทานนะคะแต่ละถาดเพื่ออะไรคะนี้เขาจะเดินมาเลยนะคะมาถ่ายรูปนะคะกับแนนนี่กับนักโทษนะคะเพื่อที่หน่วยงานเราจะทำการบันทึกการกินอาหารของเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยทานอาหารในปริมาณมากและน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็มีสัดส่วนในการกินเท่าไหร่ข้าวหมดไหมเนื้อสัตว์หมดไหมผักผลไม้หมดไหมเราจะมีตารางเช็คนะคะแต่ว่าเราทำไม่ทันเราใช้การถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปแล้วค่อยไปทำจะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยเดินมาแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนหลังก็บางคนที่ทานไม่หมดก็เริ่มมีลูกเล่นนะคะเอากระดาษทิชชู่มาปิดบังไว้เล็กน้อยนะคะแล้วก็บอกว่าถ่ายรูปค่ะนะคะแอบซ่อนอาหารอยู่นะคะหมดไม่หมดไม่เป็นไรเราค่อยสอนเขาว่าทำไมเขาต้องกินให้หมดและทำไมเขาถึงทานไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของเด็กน้อยทีนี้เด็กโตค่ะเด็กโตจะเป็นลักษณะเป็นแบบแคนทีนแบบนี้แล้วก็จะมีคนที่ทำหน้าที่ตักอาหารให้เขาเราแยกอาหารนะคะเราไม่ได้ปนกันหมายความว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราไม่ใช่เอาก๋วยเตี๋ยวมีเส้นมีเนื้อสัตว์มีผักอยู่ในหม้อแล้วมาตักให้เด็กนะคะตรงนั้นจะจัดปริมาณไม่ได้เลยเราจะแยกเส้นแยกเนื้อสัตว์แยกผักแล้วค่อยมาจัดทีละที่ให้เขานะคะถามว่าอุ๊ยแล้วเดี๋ยวนี้นักเรียนพอหรออาจารย์มีเวลาที่มากพอหรอในการทำหรืออาจารย์ใช้บุคลากรเท่าไหร่ใน2ปีแรกเนี่ยเราทำทั้งหมดเนี่ยประมาณ200เด็กโครงการละออพัสของกทมประมาณ200คนนะคะแต่ตอนนี้เราทำทั้งมหาลัยแล้วก็ทุกศูนย์เราจะให้บริการแบบนี้ในปีนี้เหมือนกันหมดในจำนวนทั้งหมด 2,000 คนสำหรับเด็กเรานะคะเพราะนั้นเราจึงต้องมีทีมงานที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากนะคะอันนี้ก็คือเด็กประถมนะคะเป็นเด็กวัยเรียนเห็นไหมคะไม่ได้บริการอาหารเป็นกล่องนะคะแต่ให้เสิร์ฟในชีวิตจริงเขาต้องทานแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีตารางอาหารเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับน้องแต่ปริมาณมากกว่าเนื้อสัมผัสอาหารเปลี่ยนไปแล้วชิ้นจากน้องที่กินชิ้นเล็กๆเด็กโตก็จะชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีผลไม้บริการแบบนี้แล้วก็มีถาดนะคะเรียนรู้วิธีการใช้ช้อนนะคะเรียนรู้วิธีการทานอาหารนะคะแล้วก็ทำไมคะเก็บภาชนะเองนะคะเด็กเล็กเราก็เก็บภาชนะเองนะคะเขาก็จะสนุกสนานเมนูที่เขาชอบเขาก็จะบอกเมนูไหนไม่อร่อยเขาก็จะบอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มีโอกาสได้สื่อสารกับเด็กๆในขณะเดียวกันงานที่เราไม่ต้องห้ามทิ้งเลยนะคะก็คือการประเมินภาวะโภชนาการทางโรงเรียนเราทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะเราก็มีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะคะเพื่อจะใช้วัดนะคะแล้วก็ประเมินภาวะโภชนาการก็ค่อนข้างทันสมัยนะคะเพราะสามารถที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของไขมันแล้วก็โปรตีนแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการพยากรณ์ได้เลยนะคะว่าโอกาสที่เขาจะอ้วนมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบันทึกการกินอาหารการประเมินภาวะโภชนาการนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะเราทำอย่างเป็นระบบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราประเมินออกมาแล้วเรายังได้ผลด้วยว่าเด็กเราเนี่ยมีน้ำหนักเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์กี่คน
อ้วนกี่คนผอมกี่คนนะคะเพื่อที่จะมาจัดทําโครงการในการช่วยเหลือเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กอ้วนหรือเด็กผอมนะคะและที่สําคัญเราแจ้งผู้ปกครองค่ะเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่ามาร่วมฟังกับนักโภชนาการของเรานะคะว่าตลอดระยะเวลา1ภาคเรียนนะคะลูกคุณมีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบแบบไหนนะคะแล้วก็มีน้ำหนักตัวแนวโน้มทิศทางการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมีนักโภชนะคะให้คำปรึกษาในขณะเดียวกันเชฟนะคะผู้ที่ใส่เสื้อผ้าสีดำๆเนี่ยนะคะเชฟก็จะเข้าร่วมในการคุยกับผู้ปกครองด้วยเพราะบางทีผู้ปกครองโทรศัพท์มาถามค่ะว่าวันนี้ลูกโทรศัพท์ไปลูกเล่าให้ฟังว่ากินอาหารอร่อยมากเลยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้คุณแม่อยากต้องทำตามมั่งนะคุณแม่ก็เอาแล้วสิวุ่นวายแล้วงานนี้ก็ทำไมคะต้องโทรศัพท์มาถามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเชฟก็จะทำหน้าที่ในการช่วยบอกตำรับอาหารแต่เรามีเลยคะเรามีเมนูให้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดให้อีกเล็กน้อยนะคะนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ระหว่างเด็กๆนะคะร่วมกับผู้ปกครองร่วมกับคุณครูโดยใช้ทางด้านอาหารและโภชนาการเป็นสื่อนะคะอย่างเช่นเขาจะไปเรียนเรื่องฉลากโภชนาการก็พอเรียนเสร็จก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวทีนี้ขอเวลาสัก3นาทีลองดูเมนูนี้นะคะว่าเป็นเมนูที่เด็กละออพัสเราทานนะคะเป็นเมนูแองเจิลแฮร์นะคะกับผัดแซลมอนค่ะ
ค่ะอาจารย์รบกวนเปิดไมค์ด้วยนะคะอาจารย์ได้ยินหรือยังคะค่ะได้ยินชัดเจนค่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะขอสักครู่นะคะเมนูนี้นะคะเป็นหนึ่งใน20เมนูที่เด็กๆของโรงเรียนสาธิตเราอุทิศชื่นชอบนะคะเราก็เลยทําการสํารวจแล้วเราก็ผลิตออกมาเป็นสื่อเพื่อที่จะได้นําเสนอให้ผู้ปกครองสามารถที่จะเอาไปใช้ลองทําอาหารร่วมกับเด็กๆที่บ้านได้นะคะทีนี้ก็ในช่วงนี้ก็เป็นโควิดอย่างที่บอกกันนะคะเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการแน่นอนอยู่แล้วเด็กบางกลุ่มอาจจะไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอก็เป็นประเด็นอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งในอาหารที่เขาจะได้รับเนี่ยก็คืออาหารที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนให้บริการแต่ในเด็กที่บ้านไม่มีความพร้อมเนี่ยอาจจะขาดโอกาสตรงนี้นะคะเพราะนั้นเนี้ยเป็นประเด็นที่น่ากลัวและน่าห่วงแต่ในขณะที่เด็กในชุมชนเมืองหรือว่ามีความพร้อมโรคอ้วนนะคะกำลังเป็นปัญหาหนักมากตอนนี้โรงเรียนเราก็กำลังกังวลเด็กๆเรานะคะว่าตอนที่อยู่บ้านเนี่ยอาจจะกินกันค่อนข้างสนุกสนานเกินไปเพราะนั้นเนี่ยถามว่าโควิดมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการเด็กๆไหมมีนะคะมีเมื่อกี้ที่ดูมาก็จะเป็นเคสทั้งหมดตัวอย่างของโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคําถามหรืออะไรที่เกี่ยวกับการจัดหรือบริการอาหารหรือว่าทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวฝากคําถามมาได้นะคะทีนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือไม่ก็เป็นช่องทางให้กับผู้ที่อยากจะประกอบธุรกิจในเรื่องของอาหารเด็กนะคะอาจารย์ออสก็อยากจะให้ข้อเสนอแนะว่าในส่วนตัวที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเนี่ยเรามองอะไรบ้างนะคะในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ผู้ประกอบการเหนื่อยมากนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะค่อนข้างเหนื่อยเพราะนั้นเนี่ยจะต้องทําอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนกับคนอื่นและที่สําคัญก็คือว่าต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วในกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาหารออนไลน์เนี่ยเข้าถึงเร็วมากเห็นไหมคะมีแกร็บมีอะไรส่งนะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะคะอาหารเด็กเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะคะสามารถที่จะทําเป็นแบบออนไลน์ให้เป็นแบบการส่งถึงบ้านได้เพราะว่าเราควรจะจัดให้เป็นบล็อกแล้วให้มันถูกต้องนะคะลูกเขามีปัญหาอ้วนเนาะเราจะจัดยังไงนะคะจะต้องกินอาหารรูปแบบไหนหรือว่าลูกเขาไม่ยอมกินอาหารเลยแม่ไม่ทําแล้วก็ไม่เห็นอร่อยเลยเรามีความสามารถเราลองนําเสนอดูซิว่าถ้าเป็นเมนูหน้าตาแบบนี้เนี่ยลูกเขาจะทานไหมนะคะเพราะก็มีบางบริษัทนะคะประสบความสําเร็จมากเลยกับการที่มีเชฟแล้วก็ทําอาหารเป็นบล็อกกล่องนะคะส่งให้กับลูกค้าที่เป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้นะคะเพราะว่าเห็นลูกทานได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวนะคะอีกอันนึงก็คือว่ากลุ่มที่เป็นปัญหาสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการกินบางอย่างเช่นไม่ทานผักเลยนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมานะคะเพื่อสนับสนุนนะคะในกลุ่มของสารอาหารบางตัวนะคะอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นเรื่องของแผ่นผักที่มีการผสมผักแล้วก็มีเจลาตินเอาไว้ทําอะไรทราบไหมคะห่อค่ะคล้ายๆเหมือนเราทําปอกเปี๊ยะค่ะแล้วเราก็ห่อผักใช่ไหมคะแต่เด็กไม่กินผักไงคะเขาก็จะลอกแต่แป้งกินใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยข้างในก็ไม่กินก็ไม่ว่าแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็กินแผ่นอันนี้ก็ได้เพราะว่าในนี้มีไฟเบอร์แล้วมีแครอทแล้วมีผักโขมแล้วน่าสนใจทีเดียวเอาไปแช่น้ํานะคะก็ไม่เปื่อยยุ่ยด้วยคล้ายๆเป็นแผ่นก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวยวนเลยก็น่าสนใจนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะเราก็ให้เด็กได้มีการกินอาหารได้กินผักได้ด้วยอีกอันนึงอันนี้ในความคิดนี้เป็นแนวคิดแบบบ้านๆเลยบางคนอาจจะใช้บริการแล้วเป็นของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะคุณหมอมีปัญหาว่าลูกไม่ทานอาหารแล้วก็ติดใจน้ำซุปของคุณย่านะคะแล้วก็ต้องใช้น้ำซุปเนี้ยตลอดเวลาเลยเกิดเป็นลักษณะความคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้ำซุปมันเป็นความสำคัญกับเด็กมากเลยนะในการที่จะต้องไปผสมข้าวใช่ไหมคะชนิดต่างๆเพราะนั้นถ้าน้ำซุปมันดีมันอร่อยนะคะมันไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็ผลิตจากธรรมชาติแท้ๆ100%เนี่ยมันจะส่งเสริมในเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นของอาหารทำให้เด็กกินได้มากขึ้นนะคะก็เลยมีการพัฒนาออกมาเป็นลักษณะธุรกิจเลยขายเป็นน้ำซุปค่ะเพื่อเอาไปทำอาหารให้กับเด็กอันนี้ก็น่าสนใจนะคะอ๋อก็มองว่าน่าสนใจนะคะใช้ได้ทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแค่3ตัวอย่างนะคะแต่จริงๆแล้วในใจก็มีอีกเยอะเลยที่จะพัฒนาได้นะคะทีนี้ถ้าสนใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็มาพูดคุยได้ที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะสวนดุสิตเรายินดีแล้วก็มีคู่มือต่างๆตรงนี้เนี่ยให้บริการสามารถดาวน์โหลดได้จากของกองโภชนาการกรมอนามัยนะคะ
รวมทั้งมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ปัจจุบันทันสมัยมากเลยนะคะที่จะดูแลในเรื่องของการกินอาหารการเลือกซื้ออาหารให้กับลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในส่วนที่เป็นอาหารสำหรับเด็กวัยเรียนนะคะก็คาดหวังว่าคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะจะสามารถได้รับประโยชน์นะคะแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าตัวอย่างนะคะเป็นเคสสตัดดี้นะคะของทางโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะคะในการจัดและบริการอาหารนะคะเพราะเรามุ่งหวังว่าการจัดการศึกษาอย่างเดียวนั้นเนี่ยนะคะมันไม่ใช่มันคือหัวใจหลักแต่ว่าองค์ประกอบอย่างอื่นที่สำคัญนะคะสำหรับเด็กก็คือในเรื่องของอาหารและโภชนาการด้วยดังนั้นจึงเอาความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านปฐมวัยของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางด้านอาหารและโภชนาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยมาผนวกนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกน้อยนะคะที่เขาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอุตส่าห์ให้เรานะคะมาดูแลนะคะดังนั้นเราจึงดูแลด้วยความตั้งใจนะคะจริงใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กน้อยของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์พัฒนันนะคะหรือขออนุญาตเรียกอาจารย์ออสตามที่อาจารย์เรียกนะคะจะได้ได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็วันนี้เนื้อหาอัดแน่นมากๆนะคะอาจารย์ออสพยายามเร่งสปีดแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์พูดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าทุกท่านเนี่ยคงได้รับข้อมูลไปเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายอาจารย์ก็ยังให้แหล่งข้อมูลว่าถ้าเกิดสมมติว่าสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปตามสื่อต่างๆที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ให้นะคะค่ะอาจารย์เราคงมีเวลาประมาณ 2-3 คำถามนะคะเพื่อที่จะช่วยไขความกระจ่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสอบถามเข้ามานะคะแต่ว่าสำหรับท่านอื่นๆนะคะที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ทางคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะรวบรวมแล้วก็จะรบกวนอาจารย์ช่วยตอบคำถามแล้วเราก็จะเข้าไปตอบทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยตอนที่อาจารย์พูดนะคะก็คลิกอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์พูดว่าในเรื่องของการจัดการอาหารสำหรับเด็กๆเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการอาหารและโภชนาการอย่างเป็นระบบนะคะซึ่งเราไม่สามารถทำอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนอกจากในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการการปรุงอาหารให้อร่อยยังรวมถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วยที่จะชักชวนให้น้องๆเนี่ยอยากรับประทานอาหารมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลายๆท่านเลยค่ะอาจารย์บอกว่าลูกหลานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านไม่ค่อยอยากจะทานข้าวนะคะมีอาหารหรือมีวิธีการไหนไหมคะอาจารย์ที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆอยากทานข้าวคือบางทีบางครั้งเขาไปที่โรงเรียนเขามีเพื่อนๆเขามีการทานกับเพื่อนๆแล้วเขารู้สึกสนุกสนานก็ทานแต่เวลากลับมาที่บ้านเนี่ยทานอยู่คนเดียวหรือว่าทานกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็รู้สึกว่าไม่อยากทานอันนี้อยากขอเทคนิคอาจารย์จากที่ประสบการณ์ที่อาจารย์มีค่ะอาจารย์ยากมากคำถามนี้ที่จะหาคำตอบนะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินคำถามนี้กับผู้ปกครองที่เข้ามาที่หน่วยงานนะคะว่าทำไมเวลาลูกอยู่โรงเรียนแล้วกินนะคะแล้วทำไมกลับบ้านแล้วไม่ทานนะคะปัญหาคือหนึ่งนะคะเท่าที่เห็นเอาเคสนี้แล้วกันนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะเร่งเวลาหมายความว่าทุกคนมีภาระหน้าที่อะค่ะแล้วก็จะบอกให้ลูกเนี่ยกินแล้วก็กินนึกออกไหมคะกินเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีแรงกดดันในเรื่องของการเร่งเวลาเข้ามาอันนี้ที่เจอในเคสหนึ่งนะคะก็เลยบอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เร่งแต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยปะเวลาจนเนิ่นนานช่วง15หรือ20นาทีเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องโฟกัสอยู่กับในเรื่องอาหารไม่ใช่5นาทีที่คุณแม่บอกว่ากินแล้วก็ไปนึกออกไหมคะเขาก็ไม่อยากทานนะคะไม่อยากทานอันที่สองก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศอย่างที่พูดนะคะบรรยากาศมันไม่มีการแข่งขันมันไม่มีการแข่งขันบางทีเพื่อนกินคนนี้กินเด็กอยู่กับครูเนี่ยอยู่กับออสเนี่ยจะกินโชว์นะคะเดินผ่านปั๊บอ้าปากเลยกินแล้วนะหรือว่ากลัวไม่รู้นะคะแต่กินแล้วนะนะคะแต่ก็ไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจัดบรรยากาศหรือไม่ก็มีการพูดคุยกับเขานะคะว่าลูกต้องกินนะช่วง15นาทีนี้นะเป็นอย่างนี้นะคะแต่บางบ้านก็อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือนะคะเช่นใช้ภาชนะคล้ายๆกับโรงเรียนแต่อันนี้คือการแก้ไขของที่เราเจอในเคสโรงเรียนนะคะเพราะว่าลูกไม่ยอมกินจานที่บ้านเลยอยากได้จานของโรงเรียนอ่ะอันนี้ก็
มีบทบาทเหมือนกันก็ใช้ภาชนะไปเพื่อจัดสภาพแวดล้อมกับบรรยากาศให้เหมือนนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้เรื่องการที่ไม่ทานเนี่ยคงจะต้องอธิบายแล้วต้องคุยกันเป็นหลักแล้วก็พยายามคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ชิดมากกว่าคุณครูด้วยซ้ำพยายามมองลักษณะอาหารที่ลูกชอบทานนะคะลูกชอบทานนะคะอย่าบังคับเพราะว่าบางทีด้วยความอยู่ใกล้ชิดเกินไปเราจะบังคับแล้วจะมีอาการหรืออารมณ์ที่ส่งเสียงหรือสัญญาณให้เขาเห็นเลยว่าทั้งสายตาทั้งหน้าตาคุณพ่อแม่ไม่พอใจละนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลในเรื่องของการไม่ยอมรับประทานค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มีคำถามจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของเด็กๆที่อยู่กำลังวัยเจริญเติบโตนะคะแล้วเราก็พบว่าเราอยากให้ลูกๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายเนี่ยเรียกว่าสูงขึ้นนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกรรมพันธุ์ว่ามีส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารแต่ว่าก็มีเคสที่แสดงให้เห็นแล้วว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สามารถช่วยในเรื่องของการจัดการอาหารเข้ามาช่วยได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ถามว่าถ้าพ่อแม่ไม่สูงแล้วเนี่ยการจัดสรรอาหารเนี่ยควรเน้นสัดส่วนอาหารแบบไหนนะคะแล้วก็เน้นเรื่องอะไรบ้างที่จะช่วยในเรื่องของความสูงให้กับลูกๆนะคะคือในปัจจุบันอาจจะต้องใช้คำว่าวางแผนตั้งแต่ตอนต้นที่ก่อนจะมีน้องเขาอะนะคะคุณแม่จะต้องได้รับในเรื่องของสารอาหารเนี่ยอย่างเพียงพอก่อนในตั้งแต่ช่วงที่คุณแม่เนี่ยเป็นช่วงวัยในเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็เริ่มมีน้องคือต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะในขณะที่มีเขาอยู่เนี่ยในท้องก็จะต้องดูแลตัวเองเรื่องของอาหารแต่พอลูกออกมาแล้วเนี่ยนับวันที่เขาทานนมแม่ก็เริ่มตั้งแต่นมแม่ช่วง6เดือนเลยแล้วก็ค่อยมาเป็นอาหารเสริมทีนี้ในกลุ่มของอาหารเนี่ยที่จะถามว่าเพิ่มความสูงได้ไหมเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูในกลุ่มที่ให้การเจริญเติบโตก็คือกลุ่มที่เป็นโปรตีนนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตก็คือกลุ่มที่เป็นอะไรคะแคลเซียมนะคะวิตามินดีนะคะร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องได้รับอย่างครบถ้วนเพราะนั้นเนี่ยโปรตีนที่ได้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นโปรตีนที่บอกไว้ค่ะก็คือกลุ่มไข่กลุ่มเนื้อสัตว์นะคะกลุ่มไก่นะคะแต่บางคนก็อาจจะกลัวในเรื่องของฮอร์โมนจากไก่หรืออะไรก็ตามที่มีผลนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้ลูกเนี่ยอาจจะกินในกลุ่มที่เป็นเนื้อปลาแต่เนื้อปลาก็จะมีปัญหาอีกก็คือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของก้างปลาแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมันก็จะมีวิธีการแลกการขายปลาที่เป็นแบบชิ้นแบบฟินเลมาให้นะคะก็จะสามารถที่จะให้เด็กทานได้ทีนี้อย่างที่บอกอะค่ะอาหารครบแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเสริมแต่อาหารแต่ไม่เสริมกิจกรรมทางกายกระดูกอะค่ะมันจะยืดได้เนี่ยมันไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนะคะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยกระดูกไม่ยืดนะคะเด็กก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่านั่งจุ้มปุ๊กอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวลูกจะสูงไม่มีทางสูงค่ะเด็กจะต้องให้กระดูกเนี่ยช้ำนะคะหมายความว่าจะต้องไปวิ่งไปเล่นไปกระโดดนึกออกไหมคะคุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกค่ะไปวิ่งไปเล่นไปกระโดดนะคะเพื่อให้มีในเรื่องของแอคทิวิตี้ตรงนี้นะคะแล้วก็กินอาหารอย่างหลากหลายอย่างที่บอกอาจจะต้องมีการจัดถึงถ้าเกิดคุณพ่อแม่อาจสนใจเรื่องนี้จริงจังเลยนะคะอาจารย์ยินดีมากเลยนะคะที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำสามารถที่จะติดต่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะคะเพราะเราอยากจะส่งเสริมเรื่องของภาวะโภชนาการแล้วก็เรื่องของการทำอาหารด้วยค่ะค่ะแล้วยังอยู่ในกลุ่มของเรื่องของโปรตีนนะคะอาจารย์ในกลุ่มนมโดยเฉพาะเด็กที่มีอาการแพ้นมเนี่ยค่ะถ้าเขาทานแล้วเขาก็มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยแต่คุณพ่อคุณแม่อยากจะฝึกให้ค่อยๆทานนมทีละนิดละนิดเนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถทานนมได้มากขึ้นไหมคะอันนี้เป็นประเด็น2ประเด็นนะคะก็คือว่าการทานนมและแพ้เนี่ยมีลักษณะการแพ้ก็คือ1แพ้อะไรคุณพ่อคุณแม่ต้องหาสาเหตุการแพ้นมก่อนนะคะประเด็นที่เราพบก็คือ1แพ้น้ำตาลนะคะกับ2แพ้โปรตีนในนมเพราะฉะนั้นอันนี้คนละเรื่องกันนะคะแล้วก็อาการของเด็กเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้ากรณีที่เป็นแพ้น้ำตาลเนี่ยนะคะเด็กจะขาดเอนไซม์แลคเตสนะคะที่จะย่อยแลคโตสนะคะดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้องโชคดีมากที่เกิดมาในยุคนี้นะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมนมเนี่ยมีการเอาน้ำตาลตัวนี้ออกไปนะคะแล้วก็เป็นนมตัวใหม่แต่ราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตถามว่าถ้าไม่มีนมชนิดนี้นักโภชนาการจะแนะนำยังไงเราคงไม่แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ไปเสียเงินประมาณ250 ml 40บาทในขณะที่250 ml นมทั่วๆไปขาย9บาทเองนะคะเราคงไม่สนับสนุนอย่างนั้นเพราะนั้นนักโภชนาการก็จะบอกว่าค่อยๆเริ่มหัดดื่มนมทีละน้อย
แต่ว่าไม่ใช่กินตอนท้องว่างค่ะจะต้องดื่มตอนหลังที่จะคือช่วงหลังทานอาหารแล้วก็ดื่มนมตามเพื่อที่จะได้มีการปรับสภาพของการเพิ่มเอนไซม์ตัวนี้มาทีละเล็กทีละน้อยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการก็คือหมายความว่าไม่ให้น้องกินท้องว่างเพราะถ้าท้องว่างปั๊บก็จะมีปัญหาเลยทั้งอาจจะท้องเสียหรือไม่ก็ท้องอืดใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกจะมีงบประมาณในการใช้จ่ายนมรูปแบบนวัตกรรมใหม่แบบนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไปกินนมตัวอื่นนะคะอย่างเช่นนมที่มาจากธัญพืชที่เดี๋ยวนี้มีด้วยกันหลากหลายชนิดอาจจะเป็นอัลมอนด์ก็มีนะคะถั่วเหลืองก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการแพ้โปรตีนในนมเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คงจะต้องงดนมชนิดนั้นนะคะแล้วก็จะต้องหาแหล่งอาหารโปรตีนอย่างอื่นเสริมนะคะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องถามก่อนว่าคุณพ่อแม่ทราบหรือยังว่าลูกแพ้อะไรและอาการแบบนี้เกิดจากอะไรต้องไปหาสาเหตุก่อนค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะพอดีเนื่องจากว่าวันนี้เวลาของเราค่อนข้างมีจำกัดแต่ว่ายังมีคำถามอีกจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ฝากมาเดี๋ยวยังไงเนี่ยทางทีมงานจะรวบรวมนะคะแล้วก็รบกวนอาจารย์ช่วยตอบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ได้ประโยชน์มากๆแล้วก็หลายๆท่านก็บอกว่าข้อมูลสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยกับการที่จะไปจัดการในเรื่องของโภชนาการของน้องๆ นะคะลูกๆหลานที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทาง Food Innopolis นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ออสนะคะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลแล้วก็แชร์ประสบการณ์โครงการดีๆนะคะอย่างโครงการละออพัดเนี่ยให้พวกเราได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก็สำหรับทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเรามีข้อมูลมากมายนะคะจากซีรีส์ของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเป็นครั้งที่2ของซีรีส์นี้นะคะเรายังเหลืออีก2ครั้งนะคะซึ่งสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าเราก็จะมาพูดคุยอาหารสำหรับผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นะคะซึ่งโรค NCD นี้เองค่ะก็จะเป็นโรคที่พบเยอะมากเลยนะคะในประชากรในปัจจุบันในประเทศเรานะคะซึ่งเรามีวิทยากร2ท่านนะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสุดาวงวิเศษกุลนะคะแล้วก็มีอาจารย์พงษ์อนันต์สิริแสงไพรวันนะคะซึ่งก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรค NCD นะคะการประกอบอาหารซึ่งอาจารย์จะมีคลิปวิดีโอนะคะมีสาธิตการทำอาหารให้เราดูเป็นตัวอย่างด้วยนะคะแล้วก็การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนอาหารสำหรับผู้ป่วยนะคะว่าเราสามารถเลือกใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะมาทดแทนในการปรุงให้กับผู้ป่วยนะคะซึ่งสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังพบกันในวันพุธนะคะที่16มิถุนายนนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารนะคะที่จะเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์นี้นะคะค่ะนอกจากกิจกรรมซีรีส์ของ Special Food Talk แล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมอีก 2-3 กิจกรรมที่จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมดีๆกับทาง Food Innopolis นะคะในวันที่17มิถุนายนค่ะก็ทั้งวันเลยนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจัดร่วมกับพาร์ทเนอร์แล้วก็หน่วยงานร่วมต่างๆนะคะที่มีกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงเช้าค่ะเราร่วมกับFuture Food Business Academy นะคะทางบารามิซี่นะคะจะจัดสัมมนาออนไลน์นะคะในเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจทางด้านอาหารค่ะผู้ประกอบการหลายท่านไม่ควรพลาดนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการอาหารที่ทำอาหารทางด้านของนวัตกรรมนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับเรื่องของการคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญาในอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็ในเรื่องของเคล็ดลับการบริหารสินทรัพย์ทางปัญญาต่างๆนะคะในเรื่องของการสร้าง intangible asset แล้วก็รวมถึงการตั้งชื่อแบรนด์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการปกป้องนะคะทรัพย์สินทางปัญญานะคะของเรานะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากร3ท่านนะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัครวิทย์กาญจนาโอภาสนะคะ CEO ของฟู้ดอินโนโพลิสนะคะมีคุณจุลเกียรติสินชัยชูเกียรตินะคะจากบริษัทบาลามิซี่กรุ๊ปนะคะและคุณสุดท้ายก็คือคุณวีระเวชนะคะอัธธนาลัยนะคะ
อรัธนาลัยนะคะขอโทษค่ะ CEO ของ IDG Group นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพราะฉะนั้นค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็น่าสนใจมากๆในช่วงเช้านะคะต่อไปอีกกิจกรรมนึงนะคะในช่วงบ่ายของวันที่17มิถุนายนเช่นกันนะคะก็เป็นการเสวนานะคะเป็นกิจกรรมสัมมนานะคะในเรื่องของอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารขอโทษค่ะอนาคตของอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศไทยนะคะเราก็เริ่มในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเราจัดร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะโฟสแตทนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตกลิ่นรสในอุตสาหกรรมประเทศไทยนะคะแล้วก็บทบาทของอาหารหมักนะคะในการสร้างรสชาติอาหารค่ะซึ่งอันนี้เป็นเครื่องปรุงรสต่างๆที่เราคุ้นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วเต้าเจี้ยวหรือเครื่องปรุงรสในแต่ละภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปูดูน้ำปลาร้าน้ำหมักต่างๆทำอย่างไรเราถึงจะชูรสชาติของวัตถุดิบเหล่านี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเราได้รับเชิญวิทยากรจากต่างประเทศด้วยนะคะก็จะมีจากทางประเทศญี่ปุ่นนะคะบริษัทอายิโนโมโตะนะคะที่กรุณาให้เกียรติส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการลดการใช้เกลือหรือ low salt technology นะคะสุดท้ายเรามีวิทยากรจากสิงคโปร์แล้วก็อังกฤษนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์หรือว่าการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ sensory นะคะมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารนะคะก็กิจกรรมดีๆมากมายนะคะในสัปดาห์หน้าทั้งวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะทางFacebook ของทาง Food Innopolis นะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกนะคะที่จะมีอีกอย่างมากมายนะคะที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์แล้วก็ได้นำความรู้จากอาจารย์ออสนะคะไปพัฒนาแล้วก็ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของท่านไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกหลานในบ้านหรือว่าธุรกิจอาหารนะคะของท่านก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสุดท้ายเลยก่อนจากกันอย่าลืมช่วยทำแบบประเมินให้ด้วยนะคะว่ากิจกรรมที่เราจัดเนี่ยท่านมีความสนใจหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมยังไงนะคะทีมงานก็ยินดีน้อมรับนะคะคำติชมต่างๆที่จะไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็หากิจกรรมดีๆนะคะมาให้ท่านอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์ว่าอยากจะให้เราเพิ่มเติมเรื่องใดๆนะคะเราก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากทุกท่านนะคะค่ะสุดท้ายนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะThank you.
Thank you.